นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื่อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ปั่นก็ดีหรือว่าหลวงปู่ศิลาก็ดีที่มาเยี่ยมวัดพวกเราได้ญาติโยมได้ทำบุญกันได้สร้างเสนาสนะหรือว่าสร้างพระเจดีย์หลวงปู่ปั่นก็ดีหลวงปู่ทุกๆองค์ นี่แหละที่ท่านมาให้เราได้กราบไหว้ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ถือว่าทำได้ยากหาได้ยากนั่นนะถือบอกว่าหลวงปู่สังวานว่านอนก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญนั่นทำใจให้เป็นพระทำใจนั่งนอนเป็นกุศลถ้าใจเป็นพระแล้วนั่งนอนเป็นกุศลคิดก็เป็นกุศลนั่นคิดเป็นอกุศลก็ไม่คิดแล้วนั่นนักปฏิบัติธรรมถ้านี่แหละลูกหลานได้มาปฏิบัตินี่แหละที่บอกว่าคาลโวคาลวะนี่แหละในใจเราได้นมัสการใจของเราก็ท่านบอกว่าถ้าใครมองเห็นกุศลจะงอกบุญนั่นนะพวกมองยังไม่เห็นก็ยังนึกว่าอย่ายังตามกันก็ยังดีที่ไม่ได้นึกตามกันก็ยังสองจิตสองใจนี่แหละว่าทำตามปู่ย่าตายายทำตามวิสาขาถ้าเราทำได้เราได้เห็นบุญในใจเราหายใจก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนะนั่งนอนยืนเดินกินก็เป็นบุญนั่นนะกินแบบพระนั่นนะขบฉันแบบพระนะท่านนี่แหละหลวงพ่อสังวานให้ข้อคิดไว้เยอะนั่นนะแต่บ้านน้องพ่อแม่ไม่มีใครอยู่หรือเอามาปลูกในวัดคนไปปฏิบัติหลวงพ่อสังวานก็ไปพักให้เป็นบุญนั่นนะเหมือนในสถานที่นี้แหละเป็นสถานที่บุญแต่เรามันไม่เห็นนะถ้าเราเห็นแล้วจะโอ้มันเป็นของทิพย์เนาะนั่นนะเห็นมั้ยมันไปเป็นภาชนะทิพย์ที่ไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่เหมือนอย่างกับในเรื่องราวของข้างนอกใช่มั้ย
ไม่ต้องอิจฉาและริษยากันนี่แหละพอบุญมันเป็นอย่างเงี้ยนะคนที่ได้แล้วก็นี่แหละที่บอกว่าอยู่ก็เป็นบุญล่วงลับไปก็ไปเป็นบุญเพราะบุญมันเกิดแล้วนะมรรคผลกุศลมันเกิดแล้วใช่ไหมคุณโยมนะเพราะผลมันดีแล้วนั่นนะนี่แหละอริยมรรคอริยผลที่ผลกุศลนั่นนะพวกเราทำไปเกิดมันนี่แหละมันแตกกิ่งก้านกุศลปัญญากุศลนี่แหละแก้มาสมาธิกุศลมันเกิดนี่แหละหายใจก็เป็นบุญนะท่านบอกมันหายใจยังไงเนาะนั่นแหละก็เพราะว่ามันอยู่กับสติมันก็เป็นกุศลของเขาแล้วนั่นน่ะสิ่งที่พูดร้ายสิ่งที่หายใจเป็นโรคไม่มีแล้วมันเป็นกุศลอกุศลมันหมดไปทุกข์มันหมดไปนั่นน่ะมันเป็นทุกข์ข้างนอกทุกข์ปวดเจ็บข้างนอกหลวงปู่ใช่ไหมแต่ละองค์นะเมื่อว่าสังขารมันชราแล้วอะไรเงี้ยแต่ใจของท่านเนี่ยมรรคจิตมรรคกุศลเนี่ยมันเกิดแล้วนี่แหละคุณโยมถึงว่าลูกหลานของหลวงปู่กันทั้งนั้นจะมาลูกหลานที่เคยเกิดกันมาร้อยชาติแสนชาติตามพระอริยเจ้าตามพระพุทธเจ้านี่แหละตามทันกับบุญเลยนั่นแหละเหมือนว่าที่ว่าตามรอยเสือรอยโคนั่นแหละเสือมันเดินเร็วนั่นน่ะเสือมันเดินเร็วพวกนี้พวกนี้มันเหมือนอย่างกับว่ามันหลบเดียวเดียวมันไม่ทำพระก็เดินมันเดินนำหน้ามันไปก่อนพระไปวินดาบัดยังลอยเปียกๆอยู่มันหลบข้างทางนั่นน่ะท่านบอกมันเดินไปวินาบาทชาวชุมพรท่านบอกเสือมันเดินไปก่อนมันหลบนั่นอ่ะมันไม่เห็นสัตว์แต่มันเห็นฟ้ามันก็หนีนั่นลักษณะอย่างนี้แหละที่บอกว่าตามรอยเสือเห็นรอยเสือแล้วที่ว่าไปนั่งบนหลังเสือได้ไปนั่งตามรอยโคลอยช้างมันเห็นแล้วเห็นขี้ช้างแล้วเออใช่แน่เดินไปก็ตามช้างเจอจะไปจับช้างยังไงช้างมันแข็งแรงต้องมีเชือกให้เหนียวแน่นใช่ไหมนั่นนะคุณโยมถึงว่าถ้าไม่เหนียวแน่นมันก็จับมันไม่อยู่
เห็นมาใจนี่ใจไปจับใจยังไงอ่ะใช่ไหมมันจับได้สติปัญญาจับได้ความสงบนั่นน่ะสงบแล้วมันถึงจะปรากฏให้ดูนั่นน่ะตัวมโหเขามายั่วให้มโหนั่นน่ะมันก็จะแลบออกมานั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยตัวทุกข์ตัวสุขมันก็จะออกมาปรากฏให้เราดูแต่เราทำเงียบๆทีนี้ถ้าเรามีสมาธิมากเราก็ไม่กลัวนะนั่นมันเรื่องของเขาใช่ไหมพอเขาพูดมากๆใจมันก็ร้อนขึ้นก็ยังไม่ได้อีกนั่นนะเห็นไหมต้องดับร้อนให้ได้อีกนั่นนะจึงว่านี่แหละจึงดับร้อนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนนั่นแหละใครว่าก็ทนได้ใครไม่โกรธนั่นนะเห็นไหมใครไม่โกรธนั่นนะมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยของเราไปจนนั่นแหละเขาว่าก็หัวเราะได้เขาด่าก็หัวเราะได้ด่ามากมากด่ามากมากก็เฉยได้นั่นน่ะใจมันเป็นพระแล้วนั่นเห็นไหมนั่นมันไม่มีสาระปกปาเรียเจ้าไม่โกรธเห็นไหมด่าว่าให้โกรธมันก็ไม่โกรธนะเห็นมาบางคนว่าแล้วยังหัวเราะอีกอะไรต่ออะไรนั่นแหละเหมือนยังว่านักปฏิบัติที่เข้าใจแปลว่าก็ยังหัวเราะได้บางคนนั่นแหละเหมือนกันที่เราฝึกไปภาชนะของเราเข้มแข็งนั่นแหละภาชนะก็เป็นตัวหูตาจมูกนี่แหละลิ้นกายใจของเรานี่เองมันเข้มแข็งขึ้นแต่ไม่ยอมนั่นนะ แต่เขาตีกันเห็นไหมทะเลาะกันเอามีดมาฟันกันอะไรต่ออะไรนั่นนะทีนี้เห็นไหมพอหายแล้วหรือว่าทางนู้นบาดเจ็บแล้วน่ะเกิดตำรวจจับได้ไม่รับอีกเห็นไหมน่ะถึงบอกว่ากว่าจะรับได้ใช่ไหมนี่แหละมันแค้นเคืองกันถึงขนาดต้องขวัญกันมายิงกันนั่นแหละเพราะทำกันถึงตายนี่แหละแล้วก็จะทำยังไงตายแล้วไอ้ควายก็ให้มันตายไปตามกันนั่นแหละมันถึงจะมันถึงจะดีใช่ไหมนั่นแหละไอ้คนทั้งโลกก็คิดกันอย่างนี้แหละนั่นแหละอโหสิกรรมกันไม่ได้แต่ไม่ยอมนี่แหละไม่มีอะไรหรอกเนาะเรามานึกถึงที่บอกว่าครูบาอาจารย์พูดอะไรยาติฟันแท่งเดียวก็รวยแล้วสบู่ก้อนเดียวก็รวยแล้วนั่นน่ะสมัยก่อนไปเดินทุดงพาแป้งแบ่งกันเลยเนาะหลวงพ่อสนองรุ่นแรกๆก็เห็นไหมท่านเล่าไม่มีใครถวายไปทุดงพระไม่มีแป้งลืมแป้งยังไงต้องผ่าแป้งแบ่งกันนั่นเห็นไหมท่านเล่าไม่ต้องมาพูดเลยเรื่อง
กาแฟวนตินไปเที่ยวป่าเที่ยวดงใช่ไหมโยมนั่นนะสมัยนี้รวยแล้วถ้าอยู่วัดใช่ไหมนั่นนะถึงว่าท่านพูดแล้วเราก็มานึกถึงว่าจริงของท่านเนาะญาติโยมกว่าจะได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะบางคนนั่นนะบางคนบอกว่าไปห้างไปทำไมไปดูปากเขากินเนี่ยนั่นเห็นไหมไม่มีตังค์ไปอยู่กับความเย็นเย็นเห็นไหมคนรู้จักก็ช่วยกันนะส่งเงินสมัยนี้มันสะดวกเนาะส่งทางโทรศัพท์ก็ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันสะดวกแต่ความสบายเนี่ยความทุกข์นี่มันเยอะใช่ไหมโยมนั่นแหละเห็นไหมบางคนนี่แหละต่างชาติบางทีอ่ะเขามาเขาก็ไม่อยากกลับแต่ไปอินเดียก็ดีอะไรก็ดีไม่อยากกลับบ้านต้องแข่งขันกันมากใช่ไหมให้กันไม่ได้นั่นแหละเพราะอาหารมันแพงเราก็บอกว่าเขาเป็นผู้เจริญยิ่งเจริญยิ่งแข่งขันกันมากยิ่งทุกข์กันมากเห็นไหมแต่ชาวพุทธเห็นไหมยังอุตส่าห์ทำนั่นแหละทำบุญสุนทานนั่นแหละบางคนเห็นไหมที่บอกว่าถึงปีจริงหรือว่าบวชพระบวชพระทำไมกล้าตัดชีวิตมันก็ดีบวชพระยิงปืนบวชพระแต่งงานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ไม่ดีเห็นนะกินเหล้าเมายาบุญมงคลชีวิตมันก็หายไปนั่นแหละผมไม่ได้ทำไอ้หมูมันก็มองตาเขียวเลยมันยังไม่ยังคอยบุญอยู่เห็นไหมพี่เคยก็ไปลักฆ่าเอามาบวชพระเห็นนะท่านนั่งสมาธิพอดีท่านปรากฏเนี่ยนั่นนะเห็นไหมโยมแกหมูตัวเดียวเขาก็ยังอาฆาตยังพยาบาทแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเดินไปตลาดหรือไงอ๋อหรือว่ามีคนเอาหอยมาขายหอยแข็งมันร้องไห้ว่ามันต้องโดนต้มแน่เห็นไหมบอกว่าเห็นไหมละเอียดเข้าภาวนาละเอียดเข้านี่แหละจิตใจที่ว่าเมตตากรุณามันถึงเกิดถ้าภาวนามันไม่เกิดปัญญาญาณมันไม่เกิดมันก็ไม่เห็นเนาะมันก็สักแต่ว่าเห็นนั่นนะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ามันหายใจแต่มันจะร้องไห้ค่ำกวนมันจะพูดอะไรเราก็ฟังมันไม่ออกนั่นนะใช่ไหมมันเป็นสัตว์มันคนละภาษานั่นนะแต่ทีนี้ละเอียดเข้ามันไปรู้ได้นั่นนะเขาบอกว่าไอ้บางคนหลับไปปากกระพาบน้ำมันเข้าฝันเป็นผู้หญิงไ
นั่นแหละเป็นผู้หญิงช่วยหนูด้วยหนูจะโดนเขาไปฆ่านั่นแหละเหมือนเป็นคนจีนหรืออะไรมันแต่งกระโปรงขาวๆป้าเขาฝันเห็นเขาก็ตื่นไปเขาไปดูมันมีจริงๆมันอยู่ในกะละมังนั่นแหละเขาก็ซื้อมาปล่อยแม่น้ำนี่แหละคุณโยมมันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็บุญนะเนาะที่ไม่ต้องโดนเขาต้มนั่นแหละเห็นนะสมัยก่อนเนี่ยอาหารมันเยอะที่ไม่มีใครเห็นเพราะกับภาพน้ำนี่มันน่าสงสารเนาะมันสงสารทุกตัวแล้วเนาะทีนี้เราก็ไม่รู้อะเนาะมันเป็นสัตว์มันเป็นอาหารของคนอะไรตาอะไรบางคนก็คิดอย่างนั้น ทีนี้เลี้ยงได้นี่มันดีที่เรามาปฏิบัตินั่นน่ะที่หลวงพ่อท่านน้องโอ้ยถ้าเราไม่มาบวชมันยังเลิกงัวเลิกควายไม่ได้เพราะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไงพ่อแม่มาญาติพี่น้องนั่นแหละเลิกเลี้ยงงัวเลิกทรมานสัตว์ตีสัตว์อะไรเงี้ยเห็นนะท่านพอใจท่านเป็นพระอริยะขึ้นมาแล้วท่านจึงว่าโอ้มันน่าสงสารที่ว่าเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละจึงบอกว่าบางคนนี่เห็นไหมรวยแล้วก็วนเข้าไปหาทุกข์บางคนก็วนไปทางดีที่ว่าต่อความดีนั่นน่ะต่อได้บางคนก็ต่อไปหาทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนนักมวยนั่นแหละสู้กันจนน็อกได้ก็ดีใจนั่นน่ะไอ้แพ้ก็ไม่น่าเลยเนาะเราน่าจะชนะนั่นเนี่ยเสียใจเนี่ยชนะดีใจนั่นเห็นไหมได้กันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปมันก็เลยกลายเป็นพนันกันต่อนั่นแหละวัตตะมันก็ไม่เที่ยงเนาะลาภยศสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงที่บอกว่าหลวงพ่อสังวานว่านั่นแหละเอาไปไม่ได้เลยเรามารวยทางนี้ดีกว่ารวยพ้นน้ำตานั่นนะโดยไม่ต้องไปรวยในน้ำตาของใครนั่นนะไม่ต้องไปเอาเปรียบไม่ต้องไปดุไปตีกันไปบังคับกันนั่นน่ะเห็นมั้ยรวยน้ำตาของคนอื่นนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมหาสาระที่สาระของตัวเองนี่เองถ้าได้แล้วเราก็ชนะแล้วยังไม่ได้มันก็เป็นนิสัยไปนั่นนะเป็นนิสัยไปเป็นเทวดาก็ยังดีไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีใช่ไหมที่ว่าพรุ่งนี้ก็ไปเผายายนาคด้วยนั่นนะยายบุญนาคสีแตงอ่อนนั่นเนาะนั่นนะก็อุตส่าห์มาเข้าฝันบอกนั่นนะไปเผาป้าหน่อยนะเผายายหน่อยเนาะนั่นนะที่เจ๊ที่ว่าไม่ค่อยทำบุญนั่นนะไม่ค่อยทันนีในทานเวลาตายจะมานิมนต์เราไปเผาศพ
นั่นน่ะเดินไปข้างบ้านยังไม่อยากมาคุยด้วยเลยเห็นไหมไม่อยากมาคุยนี่แหละเราเป็นญาติแต่ทางโลกทางธรรมนี่เห็นไหมเขาไม่สนใจนั่นน่ะดาวบุญมันทำมาน้อยนั่นน่ะคุณโยมทำทานบารมีมาน้อยจึงบอกว่าให้สังเกตนั่นน่ะคนช่วยเหลือเกื้อกูลมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นมีแต่คนช่วยเออเขาก็ทำบุญของเขามันดีบางคนไม่มีใครสนใจนั่นน่ะเห็นนะต้องตนนั่นน่ะพึ่งเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมโยมนี่แหละญาติโยมนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนว่าไม่นี่เหมือนคนไม่มีอะไรเพราะใจมันไม่ให้มีมันให้ลืมเหมือนลืมโลกแต่ได้แล้วเห็นไหมช่วยโลกได้ไม่ต้องสลัดออกให้หมดนั่นน่ะสลัดแห่งความเป็นทุกข์ออกให้หมดในใจนี่นะที่บอกว่าตัดออกจากใจนี่นะถ้าตัดได้นี่แหละอริยสัจมันจะเข้ามาแทนไงนั่นน่ะตัดออกตัดออกจากทุกข์ออกจากเศร้าโศกลำไรลำพันธ์นะใจมาโยมเรายังมีเยื่อใยอยู่นะมันก็ให้มันน้อยลงมันมีก็ให้น้อยลงนั่นแหละพอเวลาใกล้จะตายไม่เอานั่นมันเห็นเพราะความทุกข์มันเยอะขึ้นเวทนามันเยอะขึ้นนั่นทองกี่กระบุงเพชรพลอยเต็มบ้านก็ไม่สนใจแล้วยายลุงจะตายแล้วนั่นแหละเอาไว้พวกเก่งเถอะได้มาเอามากองบูชานี่แหละจะให้คุณตาคุณยายได้มาไม่เอาเตาภาวนาได้เห็นไหมตัวรู้มันเกิดแล้วเอาไม่ได้เอาเรือมาเทียบมาใส่เรือไปสิมันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมมันไปสู่ความตายเปลือกนอกเนี่ยคนหนังเล็บฟันเป็นเปลือกนอกเนี่ยให้นึกถึงอย่างเงี้ยดูเรื่อยๆที่เหมือนหลวงปู่องค์นั้นว่าแหละให้พิจารณายังไงเนาะเนี่ยอุบายของท่านได้ว่าพิจารณายังไงเนาะให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดสติปัญญาจนมันว่างให้ดูเนี่ยนึกถึงจนนี่แหละที่เรียกว่าญาณลูกกับญาณแม่มันสลัดออกจากกันนะเห็นไหมเหมือนว่าจรวดนะมันวิ่งไปสลัดออกนั่นนี่นะมันก็เหมือนกันทางโลกทางธรรมสลัดออกจากทุกข์มันมาเกาะใจเราความร้อนข้างนอกมันก็เกาะเรานั่นนะร้อนข้างในเห็นไหมทุกข์ข้างในมันก็เอาอีกนั่นนะต้องนึกดูกันแล้วกันนี่แหละลบกับใครเพราะเราหมดแล้วนั่นนะเห็นไหมมือเราก็ไม่ต้องไปเปื้อนเลือดเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไปลบกับใครตีกับใครนั่นนะเราก็สองมือเราไหว้พระสวดมนต์เรียกว่า
ทำตามพุทธองค์นั่นนะบูชาพุทธบูชานั่นนะใช่ไหมธรรมบูชาสังฆบูชานั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าคนใจบุญเอาบุญมาล่อเอาทานมาล่อนี่แหละมาล่อก่อนทีนี้ก็ที่บอกว่ามันจะไปนิพพานมันจะไปนี่แหละทางตรงทางตรงก็ภาวนาภาวนาจนมันวิเศษมันเกิดขึ้นนั่นนะใช่ไหมคุณวิเศษคุณของอริยเจ้ามันเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้มันก็ขยันด้วยนะท่านบอกว่าทำทีแรกมันก็ลำบากเหลือเกินเหมือนขยะไม้สังฆทานนี่40ปีนี่ไม่โกยเลยมันได้มาโกยออกโกยออกให้มันเลี่ยมแล้วก็นั่งสบายนอนสบายพวกปฏิบัติธรรมนี่เหมือนว่าเขาสบายทีนี้ถ้า40ปีเราไม่ต้องไปเอามันออกดูเถอะใบไม้มันจะขนาดไหนกิ่งไม้ที่นะเข้าวัดที่เต็มไปหมดใช่ไหมเก่งไม้มันซับซ้อนกันนั่นนะเหมือนกองทุกยอมมาออกหมดนั่นนะเห็นไหมเหมือนคุณยายที่ร่วงรับกันวัดสังฆทานที่เป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่คนปฏิบัติจะมาภาวัดเรานะเราก็ดีใจคุณยายเหมือนไม่เน่าไม่เปื่อยเลยไม่ชอกไม่ช้ำเลยนั่นเห็นไหมเนี่ยเหมือนว่าขยะไอ้เน่าเละขึ้นมานี่เหมือนว่าเนี่ยขยะในใจภาวนาแล้วมันยังไม่ติดเนี่ยกินเหล้าเมายากันเปิดออกมานี่โอ้โหกินมันแรงเหลือเกินนั่นนะคนที่เข้าสมาธิได้ไม่ต้องฉีดยามันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เหมือนไม่เน่าไม่เปื่อยธาตุของเขาธาตุกันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคุณวิเศษอยู่ที่ใจเรามันได้อยู่กับลูกหลานนะคุณวิเศษพุทธเจ้าได้แล้วแต่เราไม่เดินตามมันก็ไม่ได้เนี่ยแจ้งมาวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตมันก็ไม่มาทีเนาะนั่นแหละโลกวิทูนั่นแหละว่าพอได้แล้วมันไปรู้แจ้งโลกมันก็ไม่เอาละไอ้ลาภยศสรรเสริญตีกันทะเลาะกันอิจฉากันแบบต่างโลกแกมันน่าสงสารนั่นแหละ8-90มันก็เอาไปไม่ได้แล้วนั่นแหละนี่แหละจึงว่ามันดีตอนหนุ่มๆสาวๆนั่นแหละสนุกลาภยศมันดีตอนนั้นพออายุมากแล้วเห็นไหมฟันก็น่าสงสารนั่นแหละอย่าว่าตาอะไรเลยนั่นแหละหน้าตาใช่ไหมหนุ่มๆสาวๆมันก็รู้ว่าเกี้ยงเก่านั่นน่ะพอ90ไปแล้วนี่เห็นมั้ย80 90นั่นน่ะมันก็ไปอย่างนี่แหละโลภกลางไปนอกเนี่ยที่ว่าพุทธองค์ให้ดูนั่นน่ะให้ดูมาที่ใจเรานั่นน่ะใช่มั้ยหล
หลวงพ่อสนองเข้าใจนะมีบารมีนั่นน่ะมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีญาณเทศนารู้ใจคนนั่นน่ะท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนั่นน่ะพูดไปหมดคนกลัวใช่ไหมหลวงพ่อมั่นบอกแหมหลวงตา นอนคิดถึงลูกหลานทั้งคืนนั่นน่ะน้ำตาเป็นห่วงทั้งคืนโอ้อยู่ไม่ได้อยู่วัดนี้ไม่ได้ทำไมกลัวสินะกลัวลูกปู่มันเนี่ยเห็นไหมท่านเจตนาดีจะไปบ่งให้หนามมันออกเนี่ย ท่านกลัวท่านหนีไปแต่ละเนี่ยทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์จะได้บาปเนี่ยเหมือนไปเบียดเบียนเขาให้เขาเป็นทุกข์ไปอีกทีหลังท่านก็เลยไม่พูดไม่พูดกงนั่นเองนั่นแหละแต่พวกพระนี่ต้องเข็นมากใช่ไหม เก็นให้ท่านได้จะได้กรรมฐานบางองค์นั่นน่ะเค้นหนักๆนั่นน่ะญาติโยมท่านก็พยายามว่าไม่ได้เดี๋ยวอกแตกดูไม่ได้มันพูดอีกตายแน่พูดเข้าไปอีกมัน ทนไม่ไหวนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละถ้าหลวงปู่มั่นเขาไม่เอามาพูดพวกเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมตอนหนุ่มๆหลวงพ่อสนองก็บอกผมไม่เชื่อพวกระลึกชาติได้อะไรต่ออะไรมีพุทธเจ้าองค์เดียวท่านน่ะ ที่จะรู้อดีตของคนพอท่านได้มากๆท่านเข้าใจแต่พระธาตุนี้ท่านไม่เชื่อเลยนะท่านบอกว่ามันเป็นธาตุเทวดามันไม่ใช่ธาตุของมนุษย์หรอกนะพอปฏิบัติมากๆท่านเข้าใจเลย ว่าพระธาตุมีจริงๆทำได้ทำถึงจริงๆหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันรู้ใจลูกศิษย์จริงๆนะเห็นมาพอท่านได้ท่านไม่สงสัยนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราก็เหมือนรูปๆคำๆไปงั้นนั่นนะรูปๆคำๆไป มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้บุญเนี่ยทำแล้วมันจะบุญจริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรถ้าบุญของเขามีจริงเนี่ยเห็นไหมทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลเหมือนบุญมันมาหนุนกันนั่นแหละที่ว่าเห็นไหมขายอุจจาระก็รวยได้เนี่ยถ้าพูดกัน ใช่ไหมเอาไปเป็นปุ๋ยนั่นน่ะพอได้ตังค์แล้วก็ไปให้เพื่อนทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยจั๊บขายอะไรเขาไปนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าหนูตัวเดียวมาเป็นเศรษฐีได้นะเห็นไหมสมัยโบราณ นี่มันจะจริงวะเนาะเศรษฐีก็ไม่ได้พูดล้อเล่นพวกเราเขาพูดอะไรเขาก็กล่าวแต่คำจริงอย่างนั้นเราก็เก็บไปใช่ไหมโยมนั่นแหละโยมก็คงเคยได้ฟังเศรษฐีที่ว่าเดินตามเศรษฐีแล้วก็คนนี้ยังลำบากอยู่
นั่นเชื่อเชื่อว่านี่แหละเราตามเดินตามพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านรวยความดีแล้วแต่ท่านจะไปพูดหมดก็ไม่ได้ว่าเรารวยแล้วเราสบายแล้วอะไรต่ออะไรท่านก็เออทำไปท่านเห็นพุทธบริษัทเข้าวัดกันท่านดีใจนั่นเห็นไหมรวมวัดสังฆทานก็รวมพลได้เยอะใช่ไหมยิ่งสมัยหลวงพ่อถนองอยู่โอ้ยทอดกฐินนี่เหมือนท่านพูดเทศสั่งลาโยมอย่าเพิ่งกลับโยมอย่าเพิ่งกลับสามโมงสี่โมงเทศนั่นน่ะเห็นไหมความเมตตาเทศอัดเทปเอาไว้โอ้ยน้ำมาท่วมไปซะเยอะเลยโอ้โหเสียดายนี่แหละคำสั่งสอนของท่านความดีของท่านจึงว่าฝรั่งอยากจะเอาคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดยังไงอยากนี่แหละเห็นไหมความอยากได้ความอยากรู้เห็นไหมไปดูเสียงตำเขาตำหินตามที่มันแกจะสงสัยว่ามันเหมือนกลัวจะมีคำพูดติดอยู่มั่งอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้เห็นไหมเสียงมันก็หมดไปนั่นนะคุณโยมมันไม่เหมือนอย่างกับสมัยนี้พูดแล้วไปอัดไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยศรัทธาขนาดนั้นน่ะคนดีไม่มีเทปไม่มีอะไรใช่ไหมเสียงของทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเวลาปรากฏเขาพูดยังไงทำไมเราได้ยินเสียงดังอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองโหมานั่งวัดสังฆทานนั่งจนหลังคดหลังแข็งแล้วยังไม่มีใครมาวัดเลยบนนะไม่แรกๆอ่ะเราก็วันหนึ่งไม่มีใครมาหาแล้วยิงไปห้ามแม่เขาจุดประทัดที่ดาหลวงพ่อโตด้วยใช่ไหมยิงไกลก็ไม่อยากมาคุยด้วยเห็นไหม1 ปีผ่านไปคนก็มาถือศีลมาถือศีลอุโบสถกันปหน้าข้าวพรรษา2-3 คนนั้นนั้นน่ะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็นั่งพิงฝาอยู่งั้นน่ะยามไหนตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นนั่งอยู่งั้นน่ะทีนี้ปากต่อปากก็ไปคุยกันเขาก็เป็นลูกศิษย์ฝ่ายธรรมยุทธเหมือนกันเขาก็โอ้องค์นี้ไม่ใช่เล่นเนาะทั้งคืนไม่เดินไปไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่เดินจงกรมก็นั่งอยู่แต่เนาะโอ้ท่านเป็นพระเนาะใจท่านดีเนาะก็คุยกันนะมาใหม่ๆนะเห็นไหมพอปี 2 ปี 3ชักได้ฉันนะเห็นไหมได้ขบฉันกันปีแรกๆเห็นไหมแม่จีกินอะไรจะเราก็ไม่รู้เห็นไหมใบโพอ่อนใบตองอ่อนอะไรอ่ะ
กฐินผักบุ้งท้องร่องนั่นนะใช่ไหมโยมเราเป็นหนุ่มๆก็ไม่ได้คิดอะไรนั่นนะกูไม่บ่นนั่นนะอยู่กับครูบาอาจารย์นั่นนะเห็นไหมมันเหมือนว่ามันมีความสุขเมื่อเราคิดเข้ามาแล้วนั่นนะเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมนั่นนะ เห็นไหมหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่ออุดมอะไรตาอะไรชื่ออะไรกับท่านตันตวนนะพระตวนแล้วก็พระอะไรกับมีไม่กี่องค์ตอนปีแรกๆนั่นนะเห็นไหมอยู่กันเปิด ตอนหลังเห็นไหมต้องขนาดไอ้นั่นน่ะต้องแบ่งตักนั่นน่ะตักสารพีเดียวนะเห็นไหมสนุกมันไม่คิดอะไรสามเณรนี่บางทีเห็นไหมถ้าไปให้ตักตักคนละสารพีเนี่ยไปถึงสามเณรไม่ มีแต่น้ำแกงทำมาเนนโอ้โหโยไม่ไหวแล้วมั้งนั่นน่ะไปดำมาต้องพระต้องตักแจกนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนไข่สี่ซีกนั่นน่ะแปดซีกอะไรนั่นน่ะใช่ไหมแบ่งกันขนาดนั้นน่ะแล้วก็ไปเที่ยวทุดง ผมจะไปขอชาวบ้านก็ได้แต่ผมไม่ขอหรอกอยากจะฝึกให้พวกท่านน่ะรู้จักสันโดษนั่นน่ะปลาเค็มตัวเดียวนั่นน่ะเห็นไหมในป่าอุตสาเหมือนว่าอะไรปลาร้านั่นน่ะตัวเดียวแต่ตักคนละช้อนเท่านั้นเองได้แค่นั้นน่ะว่า หิวข้าวไม้หมดนั่นน่ะพระมาเก้าองค์นั่นน่ะไต่บาตรไม่ก็ได้ไต่นั่นน่ะเห็นมาไปเที่ยวในป่าเดินทั้งวันโยมสนุกเดินในป่าในดงนั่นน่ะออกไปจากวัดแล้วมันเหมือนหมดภาระ มันเหมือนว่าไม่ต้องคิดเป็นห่วงนั่นน่ะเดินทุดงเนี่ยมันมีอำนาจนะมีคุณนะคุณความดีถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่นน่ะคนมีนิสัยเห็นไหมเกิดได้สมาธิเกิดได้ญาณฌานก็ เพราะในป่านี้เองทำให้พระกลัวทำให้พระนึกถึงความอดอยากนึกถึงความลำบากของคนทำไร่ทำไร่ทำนาเห็นไหมนั่นน่ะเดินทางถนนไม่เดินเดินทางตามทางรถไฟเดินตามทุ่งนาน้ำเป็น ครึ่งหัวเข่านั่นนะครึ่งนักแข่งไงโดยน้ำกันเอ้หลวงพ่อให้เราจะเดินไปทำไมในไร่ในนาไอ้ทางมันก็มีทำไมไม่เดินนั่นน่ะท่านฝึกพวกเราสะเทือนน้ำสะเทือนบกไม่บ่นบ่นทีหลังไม่ต้องไป ใช่ไหมโยมบากลำบนนะตอนหนุ่มๆโอ้ยเราลำบากมามากอะเราไม่กลัวเนาะนะเห็นไหมข้าวเป็นบาทกล้วยคนละลูกนะบางทีข้าวเปล่าๆนั่นแหละเห็นไหมไปในป่าสนุกไงนะ
นั่นแหละถึงว่าพาหนุ่มๆ ดีไหมดีครับไป นั่นแหละผมมันชราแล้วจะไปกลางดงก็ไม่ไหวแล้วไปป่าขาแข้งนั่นแหละถ้าไปทางเรียบๆน่าไปหน่อยไปต้องมีม้ามีอะไรลากไปนั่นแหละเดี๋ยวขากลับเดินไม่ได้เลยใช่ไหมทางการมันชราไปในป่าในดงไม่ไหวแล้วไปรถข้างๆป่าแล้วก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันทางมันไปได้เยอะป่าขาแข้งป่าอะไรต่ออะไรชาวบ้านก็ไปอยู่กันมากขึ้นเหมือนว่าล้อมป่านั่นเองนั่นแหละได้สุดเทพว่าเขาใหญ่แต่ชาวบ้านมันก็อยู่ล้อมได้หมดเลยนะนั่นแหละถึงว่าบางที่เห็นไหมที่บอกว่าหมู่บ้านทางอะไรทางอะไรนะเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าอากาศมันจะดีขึ้นไม่ให้คนไปตัดป่านั่นแหละเนี่ยเสน่ห์ของป่าจึงหลวงพ่อสนองจึงชอบบอกว่าพระไม่รู้ปลูกอะไรต้นไม้ผมจะปลูกอย่างเงี้ยถ้าแม่ผมปลูกผมก็ไม่ปลูกไม่ได้ตามใจ ไม่ได้ตามใจจึงได้ไม้แบบนี้แหละใช่ไหมโยมนั่นนะไม้ที่แข็งแรงไม้เกตไม้อะไรอ่ะที่พระท่านบอกไม้แข็งไม้ประดู่ไม้ในส่วนนี้ปลูกตะเคียนดีตะเคียนมันโตมันไม่ค่อยสลัดกิ่งนั่นนะต้นยางเห็นนะปลูกไกลๆหน่อยไม้อายุยืนนั่นน่ะท่านก็ปลูกสลับกันไปหมดต้นสนมั่งต้นยูคาลิปต์มั่งอะไรต่ออะไรท่านบอกปลูกไม่เป็นนั่นเนี่ยปลูกต้นไม้ไม่เป็นนั่นน่ะทีนี้ก็นี่น่ะถ้าปลูกพวกไม้เกตไม้ว่ามั่งริมมาวัดจะมาไอเป็นที่อยู่ของนกมั่งเป็นได้พึ่งกระรอกกระแตนั่นเห็นไหมเพราะข้างนอกมันไม่ค่อยมีแล้วป่าดงพงไปมันโคนหมดนั่นน่ะเสือช้างก็เลยกูเข้าบ้านดีกว่า มาพังประตูบ้านคนใช่ไหมดีว่าคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าวิ่งออกป่าไป2 กิโลเลยไหมตกใจช้างมันเข้าบ้านเนี่ยช้างป่าตัวเดียวมันดึงประตูพังหมดนั่นนะอยากจะไปกินอยากจะไปกินนะที่มันกินได้นั่นนะใช่ไหมโยมมะขามเปียกมันก็กินนะมันชอบนั่นที่หลวงปู่ดุลบอกว่าเจ้าอย่าไปเจ้าต้องถือศีล5สิอย่าไปลักขโมยเขานั่นนะให้ถือศีล5ไว้ต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นคนนั่นนะแม้กระทั่งพระเอาไว้ขัดฝาบาทมันก็ยังจะมาล้วงเขาเอาไปกินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดุลนั่นน่ะ2 องค์เนี่ยนะท่านเคยอยู่ป่านั่นน่ะจะลืมน่ะนี่แหละคุณโยมท่านก็บอกให้เจ้าถือศีล5ไว้จะได้พ้นจาก
จากการไปเป็นสัตว์นั่นแหละอนุภาพที่รักตาตินนี่นะถ้าทะเลาะกันตีกันเห็นไหมแย่งกันอยู่อย่างเงี้ยแย่งลาภแย่งยศกันอะไรต่ออะไรก็ทุกข์เนาะเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกว่าจะเกิดได้ก็เมื่อไหร่จะได้เกิดก็ไม่รู้นั่นแหละถึงว่าเวลาไปเป็นสัตว์ก็จะได้มันก็จะเสียใจทีนะนั่นแหละเสียใจว่าเออผิดพลาดไปซะแล้วเพราะฉะนั้นน่ะนักปฏิบัติเป็นนักที่มาแก้ตัวมาแก้ตัวมาสะสมต่อดีต่อความดีไปใช่ไหมคุณโยมถ้าไม่งั้นเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนี่แหละที่ว่าเราจะได้เดินทางตรงเราก็ไม่ต้องเดินทางอ้อมที่ทำมาไว้ก็เพราะต่อกันพลาดนั่นเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่รู้จักทำบุญทำทานกันพลาดมาเกิดถ้าเราได้ซะแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้นั่นแหละที่บอกว่าคนยายสองคนเป็นเพื่อนกันอีกคนชอบทำบุญสุนทานอีกคนชอบภาวนาตกภาวนาด้วยกันนั่นแหละแต่อีกคนชอบสร้างทานด้วยกระดูกเป็นพระธาตุด้วยกันแม่แพกแม่เพียกแม่วินเนี่ยลูกติดหลวงปู่ดุลนั่นเห็นไหมอีกคนหนึ่งกระดูกเป็นทองนะที่ตาเปื่อยอ่ะก็บอกว่าพ่อไม่มีฟันทองอ่ะเราคนอยู่บ้านนอกมันไม่ได้ฟันเลี่ยมทองไม่มีอ่ะเผาแล้วเป็นทองเยอะกระดูกทีนี้ก็ลูกไม่เชื่อก็แจกกันเดี๋ยวไปกินเหล้าพอพรุ่งนี้เป็นสีเงินเลยโอ้โหเชื่อเลยว่าพ่อนี่มีบุญเนาะมีฤทธิ์นะโปรดลูกๆได้เห็นไหมคนเราเนี่ยเห็นไหมยากเนาะมันจะได้ทุกคนเนี่ยได้บุญทุกคนได้ปฏิบัติทุกคนมันเรียกว่าแสนยากมันไม่ใช่ล้านยากใช่ไหมล้านยากแสนยากนั่นแหละที่ได้มาอย่างเงี้ยนี่แหละเราเห็นทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์ของธรรมชาติถ้าแผ่นดินไหวกันอยู่เรื่อยๆครั้ง28ครั้งถ้ามันไหวอยู่เรื่อยเลย5นาทีไหว5นาทีไหวเอ๊ะฉันจะนั่งกรรมฐานได้ไหมเนี่ยต้นไม้มันจะล้มใส่เอาหรือเปล่านั่นน่ะเห็นมั้ยก็ทุกข์เลยดีว่ามันไปไหวไกลๆเห็นมั้ยเราไม่ทุกข์แต่คนลำปางเชียงรายทุกข์ใช่มั้ยนั่นน่ะมันน่าสงสารทุกคนภัยนั่นน่ะนี่แหละที่ว่าภัยของธรรมชาติมันเป็นแล้วถึงจะไม่ประมาทเนี่ยญี่ปุ่นก็ประมาทไม่ได้ญี่ปุ่นโอ้โหปีที่แล้วมันไหวอยู่เรื่อยเลยเห็นมาที่หลวงปู่ว่ามันจะยุบลงไปได้โอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินน่าสงสารนั่นแหละตาย5นาทีมันก็ตายแล้วแต่ทีนี้ต้องยังไม่ตายนี่นะ
มันคิดก้อนเนี่ยมันสลดใจมันสังเวชว่าสัตว์ตัดต้องมาล้มตายกันต้องมาเสียใจกันนั่นแหละทำไว้สวยๆมันก็ไปหมดพังหมดคนหมดอย่างเงี้ยนั่นแหละประเทศอะไรอ่ะอเมริกาทางนู้นนั่นแหละมันก็สั่นเหมือนกันแผ่นดินไหวนั่นแหละเห็นไหมน่ากลัวน้ำท่วมแผ่นดินไหวมันก็เกิดกันทุกปีเลยใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงว่าประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่วิไลโค่นลงมาหมดมันก็ไม่สิวิไลเหมือนกันเนาะถ้ามันโค่นหมดนั่นแหละนี่แหละจึงว่าพวกเราต้องหนีไงภาวนาหนีนี่แหละหาทางหนีหาทางไม่อยากมาเกิดอีกเกิดอีกก็เห็นอีกเห็นแบบนี้นะเห็นทุกข์เนาะนั่นแหละมันทุกข์ไม่จริงแต่ว่ามันทุกข์แค่นอนหลับออกตื่นมามันคิดอีกแล้วมันไม่ทุกข์ละน่ะจะไม่ยอมยางูดีเนาะอาตมาก็ไอเรื่อยๆก็ต้องไปกินในไอ้ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรยังไม่ได้กินเนี่ยกินยางูไป2วันนี่เบาเลยน่ะไอ้วัดมากๆเขาเนาะยางูนี่ยาฤทธิ์7ตนกินมากไม่ได้มันถ่ายเนาะนั่นน่ะไอ้ไทรอยด์เป็นพิษต้องกินเยอะคู่กับยา9อย่าง4เดือนก็หายไทรอยด์เป็นพิษเป็นไงเพื่อแตกมั้ยแตกผู้หญิงก็เป็นนั่นน่ะเอาไปกินเนาะน่ะกินถึง4เดือนนั่นน่ะถึงจะหายถ้าไม่งั้นไปกลืนแร่ไปผ่าตัดกลืนแร่เดี๋ยวมันอ้วน130หรือ100อะไรก็ไม่รู้โอ้มันอ้วนมากเลยนั่นนะไอ้ต่อมตรงนี้ต่อมที่มันรับเชื้อโรคมันไม่มีต้องไปกลืนแร่ลำบากบางคนคนนั้นขับรถไปไม่ใส่เสื้อตำรวจเห็นก็เอ้คนนี้มันกลัวอะไรเพื่อแตกเหลือเกินไอ้ดำบันเด่นตำรวจมั้งบอกไม่ใช่หรอกโยมมันเป็นได้นั่นไทรอยเป็นพิษเนี่ยนั่นแหละอาตมาก็เห็นที่ตอนอยู่เขาภูคานจึงได้พูดได้ว่าโอ้ไทรอยเป็นพิษนี่มันในนั่นน่ะมันเหือแตกทั้งวันโอ้โหน่าสงสารตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้ตายชิบคนนั้นเป็นอยู่ไม่กี่ปีตายชิบคนจนเนาะผู้ชายคนนั้นขับรถไปรถเราก็วิ่งไม่นั่นน่ะเร่งไม่ขึ้นเมื่อขับไปเกิดไอ้รถอ้อยมันก็นึกว่าไปยั่วมันเนี่ยโหมันเอามีด
เวียงเข้ามาในรถอะยอมยอมยอมใจเย็นๆจะมาฆ่าคนขับรถละยอมยอมใจเย็นๆอาตมาก็ไม่รู้หรอกว่ารถมันเร่งไม่ขึ้นมันได้สติดีมันฟันไม่ถูกนะโยมมันเวียงไปเวียงมาอยู่ละเอามีดเนาะวันนั้นมีปืนด้วยแย่ใช่ไหมรู้สึกรถอ้อยหรือรถอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรบอกมันเร่งไม่ขึ้นนะรถสองแถวจะเอาไว้บินนับบาทนั่นนะยังได้เอาไว้ทำโรงทานนั่นนะคุณโยมพอวัดสังฆทานมีงานก็มาทำโรงทานกันวัดทุ่งมังตั้งบุญกันไว้นั่นนะให้โยมได้ทำกันนั่นนะวัดเขาภูคานี่นะไอ้น้ำมะขามน้ำไออะไรอ่ะพุทธานี่มีชื่อเลยพุทธาตากแกงเอามาต้มนะหลวงปู่ก็ฉันกันทุกคนน้ำมาตูมมึงดีกับน้ำสมัยใหม่ใช่มั้ยน้ำสมัยใหม่กินแล้วก็คอแห้งอยู่นะ นั่นน่ะสะสมโรคนั่นน่ะมีแต่เบาหวานอะไรอ่ะความดันอะไรไปนู่นพออายุมากๆเข้านั่นน่ะน้ำไม่เป็นพิษนั่นน่ะที่บอกว่าปรุงแต่งนั่นน่ะปรุงแต่งอะไรจะเลิศเลออะไรจะให้ติดอะไรจะให้เห็นมั้ยเนี่ยเหมือนน้ำสวรรค์ใช่มั้ยทำไงจะอร่อยกับเขาเพื่อนนั่นน่ะก็เลยกลายเป็นโรคกันเยอะนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าไอ้เด็กๆมันไปกินเขาแล้วมันสองสามขวบก็เก็บตีติดเลยไอ้ไก่ทอดไก่ย่างเนี่ยโหมันไม่ป่วยกันนะเด็กๆนั่นน่ะจึงว่านี่แหละที่ญาติโยมไม่ได้ทำอาหารเพราะไม่ได้ปลูกก็ยากนั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าทุกนะทุกขวละแห่งทุกตารางนิ้วจึงบอกว่าชีวิตครอบครัวนี่แสนยากแสนลำบากนั่นแหละคนสวยคนไม่สวยก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมทำมาหากินแต่งงานแล้วจะทำอาชีพอะไรค้าขายนั่นนะหาบมั่งอะไรมั่งสมัยเก่าเนาะเราก็นึกว่าโอ้นี่แหละภาระนี่แหละที่บอกว่าครอบครัวครัวครอบครัวมันครอบเอาไว้ครอบเข้าไปหาทุกข์นั่นเองทุกข์ต้องดิ้นรนทุกข์ต้องต่อสู้ไม่เหมือนสมัยเก่าสมัยร้อยกว่าปีหรือว่าสมัย60-70 ปีการขันแข่งมันน้อยกว่าทรัพยากรมันมีมากกว่านั่นนะคุณโยมเนาะถ้าเราแข่งขันแล้วก็มีกำไรดีใจเห็นไหมทุกวันนี้จึงหาของเสริมกันอยู่เรื่อยไงขายม้าขายอะไรก็เอาเสพติดทั้งหลาย
ทางมันเถอะนั่นแหละเอามาแก้ทีหลังมันยุ่งเหลือเกินนั่นเห็นไหมทอดยอดไปแล้วนั่นแหละทอดสะพานมันไปแล้วมันชักสะพานออกมายากนั่นแหละแต่เขาก็เอาไปหมดนั่นเห็นไหมบางคนติดตั้งสามสี่สิบปียังไม่ออกนั่นเห็นไหมติดเท่าไหร่เนี่ยคุณโยมติด60ปีขายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยนะมาจากทางเวียงจันทร์อะไรโอ้โหสงสัยตายในคุกเลยมั้งก็ถ้าไม่ได้ลดย่อนเนี่ยเห็นมั้ยขนาดลดย่อนแล้วก็พวกนี้ก็ยังไม่ออกเห็นมั้ยน่าคิดนะโยมเนาะนั่นจึงว่านี่แหละพวกเราทอดมาทางดีต่อทางดีต่อยอดบุญของเราต่อยอดกุศลนี่แหละจึงว่าหัดใจสบายใจนี่แหละที่บอกว่าที่อภิธรรมว่านั่นแหละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละมันจะได้เกิดกับเรานั่นแหละใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่ท่านบอกว่ามรรคมีองค์แปดนั่นมันมรรคนอกมันมรรคนอกผมแต่เป็นสัมมาทิฏฐิมันพอไหมมันยังไม่พอมันต้องพอมันต้องเข้ามาหาข้างในนะเห็นไหมหลวงปู่เกินก็บอกคนนั้นไปถามไงมันพอไหมเป็นพลเมืองดีไม่พอมันต้องเอาศีลเข้าไปอีกสมาธิเข้าไปอีกนั่นแหละจนถึงนิพพานนั่นแหละเรียกว่าพอแล้วพระนิพพานก็อิ่มแล้วใช่ไหมไม่งั้นมันไม่อิ่มหูตาจมูกนั่นแหละมันยังเห็นไหมมันยังไม่เต็มของเขาได้ถึงชั้นสามแล้วยังไม่พออาตมาต้องไปเพียรในป่าอีกเหมือนลุงปู่มั่นใช่ไหมนั่นอนาคามียังไม่พอได้สักพักเดียวท่านก็ไปแล้วเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าทำเศรษฐกิจของท่านแบบนั้นเนี่ยท่านไม่พูดก็เหมือนนะว่าความดีก็จมดินไปหมดนะก็ไม่มีหลวงปู่ฟันหลวงปู่ดุลหลวงปู่จวนหลวงปู่วันอะไรไปนู่นใช่ไหมหลวงปู่อะไรบุญมาบุญมีมันก็ไม่มีต่อยอดถ้าหลวงปู่มั่นไม่เผยแพร่ใช่ไหมหลวงปู่เสานั่นน่ะก็ไม่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนับถืออาจารย์เสานั่นน่ะเป็นอาจารย์อย่างนี้แหละก็ต่อกันขึ้นมานี่นะคุณโยมสงสัยมันนี่นะสงสัยใช่ไหมสงสัยก็นึกว่าเราสงสัยไปในบุญหรือบาปนั่นเห็นไหมเราไม่มีอาฆาตใครนั่นนะเราก็ไม่มีอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมนั่นนะบุญกุศลอยู่แต่ในหัวใจเรานั่นนะชาวหนองกระดานรู้จักฟื้นฟูขึ้นมาใช่ไหมฟื้นฟูขึ้นมาสนามใจก็ทำมาไว้ใช่ไหมเนี่ยทำทุกท
ทุกเดือนอะไรต่ออะไรนี่แหละว่าเหมือนว่าฟื้นฟูต่อยอดกันไว้อะไรที่โนไทยน่ะก็เอาไอ้ที่อะไรเสียอะไรตำบลพระทองทางมันไปทางจะไปทางไทยชัยภูมิเลยนั่นเขาก็ทำนะเห็นไหมเขาก็ไปปฏิบัติกันนี่แหละคุณโยมเพราะทางโลกก็ทำทำมาหากินภรรยาก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่าอะไรอริยทรัพย์มันจะได้เกิดคนทรัพย์บัณฑิตมันจะได้เกิดภายในใจเราพอสามีทำภรรยาไม่สนใจมันก็ไปกันคนละทางอีกเดี๋ยวพร้อมผัวพร้อมเมียนั่นแหละมีความสุขใช่ไหมครอบครัวรุ่นใหม่ก็ไปต่ออะไรต่อตำแยเขาแล้วใช่ไหมต่อหมามุ้ยเขาแล้วนั่นมันก็ขันเลยนะตำรวจเจอเขาก็ขันไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอะใช่ไหมถ้าเขาตามไม่เจอก็ไม่เป็นไรพอตามเจอเขาเอาไปหมดนั่นแหละอิสรภาพหมดนั่นแหละเหมือนเห็นไหมเหมือนอะไรนะที่ว่าเขายึดบ้านเมืองได้คนละเมืองหมดอิสรภาพเขาดูถูกก็ต้องก้มหน้าไปเถียงเขาไม่ได้เถียงเขาก็จะฆ่าเอานะทางโลกใช่ไหมนั่นน่ะเจ้าคนละเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเอามาเรียบเทียงดูเนาะว่าคนเรารวยทางใจนักปฏิบัติรวยทางใจถ้ามีบุญยังไปช่วยคนนู้นคนนี้ได้เห็นไหมนั่นน่ะบางคนมีมากช่วยมากนั่นนะเศรษฐีใช่ไหมคุณยายคนนั้นอายุมากจำได้อายุ90แล้วทำบุญ90เท่าไหร่90กว่าล้านมั้งทำบุญกับไอ้โรงพยาบาลตำรวจแต่ก่อนตั้งแต่ยังไม่บวชเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมเช้าขึ้นมานี่หุงข้าวเป็นกระสอบใส่บาตรคุณยายตายนานแล้ววัดมหาธาตุวัดหลายวัดเนี่ยใส่บาตรกันเห็นไหมพระเยอะในกรุงเทพพระเรียนกันอะไรกันนั่นน่ะศึกษาได้เป็นเจ้าคุณพระครูอะไรต่ออะไรนี่แหละก็เรียนมาจากสามเณรบ้างเรียนมาจากพระภิกษุบ้างนั่นน่ะคุณโยมใช่ไหมแต่ทางอะไรนะทางโลกอะนั่นเรียกว่าต้องศึกษาวัดปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่าปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนานั่นแหละทุดงคุณนั่นแหละถือทุดง13ถ้าใครถือได้นี่แหละมันก็เป็นบุญนั่นแหละถือฉันข้าวหนเดียวฉันภาชนะเดียวฉันอะไรอ่ะฉันเนี่ยใครมาถวายก็ไม่ฉันนะ
เอาเท่านั้นนะมีเท่าไหร่ก็พอนั่นแหละที่เรียกว่าฉันหนเดียวฉันครั้งเดียวอะไรต่ออะไรตอนหนุ่มๆถือกลางแจ้งอยู่กลางแจ้งเป็นวัดถืออะไรอ่ะถืออยู่ป่าเป็นวัดเห็นมั้ยอยู่เรือนว่างอยู่เขียงนาที่มาทำกระท่อมไปนานั่นน่ะภาวนานั่นแหละหนุ่มๆพออายุมากแล้วก็มาเมตตามากๆก็มาเป็นผู้นำบางองค์นั่นน่ะบางองค์ก็ถือไปจนตายที่บอกว่าหลวงผมจะไปแล้วครับผมจะล่วงลับไปแล้วก็เกียมฟืนไว้เลยไปกองเอาไว้แล้วก็ขึ้นเอาน้ำมันราดแล้วก็ไฟจุดแล้วก็ขึ้นไปนอนนั่นนะเห็นไหมกระดูกก็เป็นพระธาตุก็มีน้อยที่เผาตัวเองเนี่ยดับก่อนที่ไฟจะมาเผาเห็นนะพอดับแล้วก็ไปแล้วนี่เห็นไหมอะไรอยู่ทั้งตำบลกุดบากอะไรนู่นทั้งจังหวัดเลยไปทางนู้นทั้งแม่น้ำตำบลกุดบากนั่นน่ะก็มีองค์นี่แหละเรายังไม่ตายท่านก็บอกเราก็นึกอย่างนี้นึกว่าตายแล้วก็โดนเผาอย่างนี้แหละเผามันทุกวันทุกคืนนี่แยกรูปแยกนามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ของเรานั่นนะมันจะได้เกิดนั่นนะปัญญามันจะได้เกิดท่านบอกถ้าไม่เผาเดินไปก็ตายนอนไปก็ตายตื่นขึ้นมามันก็นึกถึงความตายอยู่กับความตายแล้วเราจะเอาอะไรอีกอ่ะใช่ไหมนั่นแหละพอนึกถึงความตายเรื่อยๆนั่นแหละกุศลมันก็เกิดเมตตาธรรมมันก็เกิดใช่ไหมคนมันไม่ได้นึกกูก็จะไปเอารัดเอาเปรียบกันนั่นมันนึกว่าสนุกดีขับรถกันเห็นไหมดึกแล้วกูก็ไม่นอนไม่ได้ไปไกลของอะไรกันทางถนนใช่ไหมวิ่งไปสนุกผีมันเกิดสิงใจนั่นนะไปแล้วไม่ไปก็ไม่ได้นั่นนะไปนั่งดูเขาก็ยังดีนะไปนั่งดูเขาเล่นการพนันกันก็ยังดีผีมันสบายใจนั่นนะไปดูแล้วมันสบายใจแล้วก็ไปทำงานได้ทีนี้ไอ้บางคนไปเล่นนี่ฮะผี 100% เนี่ยแต่ว่าทำไงก็ไม่หายนั่นน่ะเห็นนะบางคนมากินน้ำมนต์ผีมันหายไปนั่นน่ะก็ไม่ได้เจอกันอีกนะคนนี้นะบอกไอ้คนเนี้ยมันใจบุญแต่มันติดการพนันมาเข้าวัดสังฆทานลองเอาน้ำมนต์ไปกินดูสิมันเป็นไงน้ำมนต์หลายๆพระอรหันต์มันหายเขาบอกไม่ไปละมันก็มีเวทมนต์เหมือนกันนะทำไงจะให้คนหลงนั่นนะเห็นไหมหลอกกันหลอกลวงกันทั้งนั้นมันก็ชอบ
ไอ้ที่ไม่หลอกนี่กับมันลำบากไอ้ภาวนาถึงว่ามันยังไม่เห็นอะไรอ่ะนั่นแหละมันปิดตาความทุกข์มันปิดตาติดตาพวกเรานั่นกว่าจะสว่างกว่าจะเห็นนั่นแหละที่บอกว่าแจ้งนั่นแหละพวกอภิธรรมบอกว่ามันแจ้งชัดนั่นแหละใช่ไหมอายตนะหกนั่นหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นแหละอาตมาฟังมาตั้งแต่อายุ16 17นั่นน่ะฟังทุกวันแต่มันไม่รู้จะแจ้งยังไงนั่นน่ะโอ้ภาวนามันไม่ได้ภาวนามยปัญญามันไม่เข้ามันไม่สงบมันก็ได้แต่พูดได้ฟังได้นั่นน่ะที่หลวงพ่อทั้งวันพอท่านได้ขึ้นมาพอความสงบมันเข้าถึงนั่นถ้าไม่สงบมันไม่เห็นคนตมในใจเราถ้าสงบมันจะเห็นมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าคนตมมันก็ไม่อาละวาดนั่นนะเหมือนว่าไล่ออกไล่ทุกข์มันออกไปจากใจนั่นนะพาเลียเจ้าเห็นเนี่ยเห็นในไอ้ตัวนี่แหละที่บอกว่าที่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ที่ว่าไอ้ตัวจังไรที่พระราชาอยากจะรู้ว่าตัวจังไรมันเป็นยังไงทีนี้ก็ไปอยู่ดีๆอยู่กันได้ความสงบทีนี้ก็ไปถามฤาษีก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยเอาตัดกระบอกไม้มาให้อย่าไปเปิดนะในป่านี่อย่าไปเปิดที่พระราชานู่นไปดูกันนั่นแหละจะได้เห็นตัวจังไรมันเป็นยังไงนั่นก็บอกหางมันยาวๆนั่นก็ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดตีกันเข้าแล้วนั่นแหละตัวจังไรมันเห็นไม่เหมือนกันไงก็เลยเอ้าลองเทออกมาดูสิมันยังเป็นยังไงอ่ะโอ้โหมันก็เป็นชันมากจันมากฤาษีนั่นนะจะตีกันเข้าแล้วเนี่ยจับตัวจังไรได้ไม่ตีกันไม่งั้นก็จะตีกันเนี่ยใช่ไหมโยมไอ้เพราะไอ้ความจังไรเนี่ยมันไม่ใช่อะไรไอ้ความทุกข์นั่นเองอ่ะภาษาบาลีว่าตัวทุกข์นั่นเองตัวที่เรียกว่าอปีจังไรมันไม่ใช่เป็นตัวอะไรเป็นตัวที่ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั่นน่ะไอ้ความจังไรมันก็เลยเกิดนั่นน่ะเนี่ยลูกไม่เคารพพ่อแม่นั่นน่ะเหมือนยักษ์มารมาเกิดนั่นน่ะเห็นมั้ยมาผ่านพ่อผ่านแม่แก้ไม่ได้บางคน
นั่นนะบางคนต้องโดนธรณีดูดไปไงนั่นนะมันถึงจะร้องไห้มันถึงจะกลัวไม่มีใครเอาลงได้ใช่ไหมแต่มันน้อยไงมันก็เลยไม่เชื่อว่านี่แหละรถมันชนเอานี่แหละก็เหมือนในสิ่งที่ทุกข์มันมาให้ปรากฏนั่นเองเพราะความไม่เชื่อเที่ยวกลางคืนมีโทษตกจังนั่นนะตีหนึ่งตีสองยังออกมาหาอะไรกินนั่นน่ะตอนหัวค่ำไม่ซื้อเอาไว้นั่นน่ะเห็นนะก็ทำให้รถชนทำให้มีเรื่องไปเจอเป็ดนั่นน่ะไปเจอเป็ดเจอผีอยู่ตามร้านกาแฟนั่นเมาเนี่ยไอ้เป็ดไอ้ผีมันก็สิงใจสินะผ่านเลยมองหน้ากันก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรนี่แหละเปรตผีมันมีที่ไหนมันไม่มีเนี่ยน่ะมันทำกันเข้าแล้วนั่นน่ะมันเป็นเปรตเป็นผีใช่ไหมโยมนั่นน่ะทำให้พ่อแม่ทำให้พี่น้องลำบากนั่นน่ะจะไม่ช่วยหรือก็เออสงสารพ่อแม่เนาะนั่นแหละกลายเป็นพ่อแม่กตัญญูไม่ใช่ลูกกตัญญูซะแล้วนะกลับกันนั่นแหละคุณงามความดีจึงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณน้องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทำทับตายกว่าจะได้เป็นรักษาศีลรักษาอุโบสถกันนั่นน่ะถึงได้มาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้มาเป็นราชการที่ดีใช่ไหมนั่นน่ะเพราะรักษาศีลกันรักษาศีลรักษาธรรมนั่นน่ะเห็นไหมกระดูกครูบาอาจารย์เป็นแก้วเป็นหยกกันหลวงปู่เปลี่ยนนั่นเห็นไหมที่เผาแล้วก็นี่แหละทำไมอ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านี่แหละความดีทำให้อำนาจศีลธรรมยังอวดเจ้าโลกได้นั่นเห็นนะกระดูกไม่เหมือนใครนั่นเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นมรกตได้ดูอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละเราเจ้าพุทธเราก็เข้าใจแต่บางคนเป็นวิชาทิฏฐิมันก็ยังว่าโอ้ยเขามาหลอกกันเอาแก้วเอาขวดมาเผาอะไรตาอะไรนั่นแก้วขวดต้องไฟแรงมากจึงละลายขวดเกิดนี่ละลายยากนะโยมเนาะบางคนเห็นไหมพ่อแม่ตายพ่อแม่จะแบ่งสมบัติให้ลูกกลับมาบ้านเนาะนั่นพ่อกับตายแล้วก็เผากระดูกเป็นเพชรเป็นพลอยให้ดูเป็นสีมรกตอะไรต่ออะไรน่ะเห็นไหมมีบุญกุศลพ่อแม่ปฏิบัติถ้าลูกเชื่อลูกตามนั่นน่ะนี่แหละก็เรียกว่าต่อความดีน่ะถ้าเราไม่ต่อกันเลยเมืองไทยไม่มีใครต่อก็หมดไปน่ะไปที่อื่นก็เอาไปนั่นน่ะเอาศีลไปเอาธรรมไปนั่นน่ะได้มาก็ไปต่อแต่มาไปต่อต่างประเทศอย่างนี้แหละคนใดถ้ายังรักษากันไว้ก็
นี่แหละจึงบอกว่าความดีก็ทำให้ปรากฏได้ยังไม่หมดสมัยนะเห็นไหมยังไม่เสื่อมสมัยไม่เสื่อมแต่คนมันไม่เห็นมันก็ว่ามันเสื่อมมันไม่ศรัทธาแล้วมันไม่มีแล้วเห็นไหมนั่นมันก็ว่าไปสารพัดทีนี้คนทำได้ทำถึงอดหลับอดนอนก็เอานั่นแหละจะลองดูสิมันเป็นยังไงนั่นแหละวิชาประการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมมาสังกะโหอสังกะโหเนี่ยใช่ไหมมันมาอาสังกะโหเราก็แล้วมันก็ดีดิเนาะไปเป็นธาตุบาปใช่ไหมไปเป็นธาตุบาปก็ต้องไปมันไปมันไม่มีสังคมกับใครจิตเขาสร้างบาปใช่ไหมกลางคืนเข้าแล้วก็ไปลักขโมยเขานั่นเห็นไหมเนี่ยต่อบาปวัดว่ามันไม่ไปภาวนามันไม่ไปแล้วจะว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมมีตำรวจเท่านั้นแหละเอาไปขังมันก็ไม่ได้เนาะนี่แหละเรียกว่ามันตายก่อนมันตายน่ะมันตายจากบุญนั่นเนี่ยมันความตายมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันตายก่อนแล้วกายทิพย์มันสะสมเอาไว้ถ้ากายทิพย์มันสะสมไปนรกนะคุณตาคุณยายภาวนานั่นน่ะเขาก็สะสมไปสวรรค์นิพพานของเขานั่นน่ะเพราะคนละเพราะนะเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคุณโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงนั่นน่ะสิ้นชาตินั่นเนี่ยสิ้นเชิงสิ้นชาติใช่ไหมไม่มีเหลือหาไว้อีกแล้วนั่นน่ะยางเหนียวมันไม่มาแล้วมันไม่เกิดแล้วนั่นน่ะเหมือนคนทำได้ก็เหมือนมรรคผลมันเพาะไว้ในใจนิมิตนะนั่นมันก็เป็นนิมิตเหมือนกันเราถึงบอกว่าไอ้หมาต่อไปมันจะหมดไปหมาที่ไม่มีคนเลี้ยงมันก็หมดไปดีไม่ดีมันเป็นชุมชนขึ้นมาไปกัดเด็กมั่งไปกัดคนทำไงจะไปทำหมันมันไปทำอะไรต่ออะไรนั่นมันก็จะหมดไปนะเมื่อว่าหมานี่จะไปกินก็คนก็ชอบอ้าวทำไมหมูทำไมไม่ห้ามมึงล่ะทำไมก็ว่าไอ้คนชอบใช่ไหมไอ้คนชอบบริโภคหมาคิดไปนู่นเลยนั่นเห็นไหมคุณโยมถึงว่าโลกนี้ลำบากโลกนี้เป็นโลกลำบากโลกที่มาสร้างบุญไงถ้ามันเกณฑ์ไปแล้วเห็นผิดไปแล้วนี่มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมนี่สร้างจนทวีคูณเข้าไปถึงมรรคถึงผลนั่นนะใช่ไหมแม่ชีกีแม่บุญเรือนนี่เป
พวกนี้เขาได้ของเขานั่นนะก็ได้ใช่ไหมพวกปฏิบัติธรรมพวกคุณยายแก้วทางนู้นนะทางภาคอีสานนะน้องสาวลุงปู่มหาบัวนั่นนะเห็นไหมคุณแม่จันดีอะไรต่ออะไรเดินโอ้โหน้องเรานี่มันขยันเนาะไปทำนาก็เดินจงกรมอีกกลางคืนไม่หยุดไม่ย่อนนะหลวงปู่ท่านก็เห็นใครมีนิสัยท่านก็ไปต่อไปคุยนั่นนะไปคุยรู้เรื่องนั่นก็ไปคุยไปเยี่ยมนั่นนะทำไปทำมาอายุมากแล้วไปถือศีลนั่นนะไปอยู่วัดนะปฏิบัติมันจะได้เร็วเข้าไม่ต้องทำไร่ทำนาเห็นไหมเนี่ยมาต่อทางเดียวเลยต่อศีลต่อธรรมคุณยายก็กระดูกเป็นพระธาตุได้เห็นไหมตอนยังไม่ตายผมก็เป็นนะเปลี่ยนเป็นแก้วเป็นอะไรไปนั่นยังไม่ทันแก่ตายเลยนั่นเห็นไหมมันก็ต่อได้จริงๆนั่นนะคนที่ผ่านจะมาไปทำทำไมบุญทานทำแล้วมันไม่เห็นจะได้เลยอะไรต่ออะไรก็นั่นแหละที่บอกว่ามันยังต่อไม่ถูกไงถ้ามันเห็นด้วยแล้วมันก็งกเลยห้ามไม่ฟังฉันจะทำใช่ไหมถ้าคนเห็นบุญอย่ามากีดกันฉันเลยขอให้หลวงตาแก่ๆได้ทำบุญช่วยชาติพวกหลวงพ่อต่างวันเนาะนั่นนะอย่าได้มาคัดค้านเราเลยนั่นนะเห็นนะท่านนำคนนั่นนะเห็นไหมนำญาติโยมทองคำไม่รู้กี่ร้อยโลก็ไม่รู้นั่นนะเขาก็จดไว้เหมือนกันกับหลวงพ่อสนองชาววัดสังฆทานก็ช่วยกันนั่นเห็นไหมเนี่ยมันต่อดีไอ้ต่อไม่ดีมันก็ไปต่อม้าต่ออะไรกันไปนั่นแหละต่อลิงต่อข้าง เห็นไหมนั่นแหละมันไปต่อคนละอย่างนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันยากเนาะที่หลวงพ่อนั่นว่านสารเทวโลกเปิดแล้วเจ้าคุณวัดไทยตะก่อนเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วพูดแล้วก็หัวเราะนั่นนะสารเทวโลกนะหลวงพ่อพระครูประกาศเนี่ยนั่นใช่ไหมฟังมาตั้งแต่เราเป็นคารวาสนั่นก็มาก่อนเนี่ยฟังอะไรอ่านหนังสือให้คุณยายฟังพุนศรีเจริญพงษ์นั่นนะอาจารย์อะไรหลายองค์นั่นนะที่ฟังนี่แหละคุณยอมถ้าเราเห็นไหมเหมือนมหาจำเนียนทรงเลิกอะไรต่ออะไรเล่าเรื่องพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรนั่นแหละฟังมาต้องเด็กๆนะนั่นแหละมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ต่อไม่ถึงใจโอ้ต่อถึงใจนี่มันอยู่กับลมมันอยู่กับความรู้สติเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทโธหายไปนั่นแหละที่บอกพุทโธหายไปอีหมวยก็เข้ามาอีหมวยหายไปพุทโธก็เข้ามานั่น
อีพุทโธก็เข้ามาพุทโธไปพุทโธมาอีหมวยมาอีกแล้วนั่นนะใช่ไหมใจมันไม่ยอมใจไม่ยอมสงบมาบวชใหม่ๆจะมาสงบได้ยังไงหลวงพ่อองค์นั้นก็เลยไปเดินธุดงค์หลวงพ่อสนองไปเดินธุดงค์องค์นี้ อยู่วัดเฉยๆก็เลยอ่านหนังสือพระมาลัยขึ้นมาโอ้โหถ้าบวชถ้าไปเจ้าชู้ต้องไปตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเรานี่มันทำไว้เยอะเหลือเกินท่านบอกนะทีนี้ก็เพลิดเพลินบวช7 วันเดี๋ยวก็ไปแต่งงานกับไอ้หมวยดีกว่าไปขายของดีกว่าทีนี้ก็พอเพลิดเพลินกันอยู่ต้อง20 ปีนั่นนะลืมไม่หมวยได้มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าไม่แข็งอกแข็งใจมันก็จะไม่ได้นั่นบางคนเห็นไหมหน้าสงสารอยากให้ลูกเขาแต่พอโตขึ้นผมต้องกลับเอามาเลี้ยงเองนะแล้วใครอ่ะเมื่อเจ้าให้เขาแล้วเขาก็เอาดีเขาไปเลี้ยงให้ก็ดีแต่แกก็ยังรักลูกแกเนาะนั่นนะโอ้โหวิ่งแท็กซี่หาเงินก็ลำบากนั่นนะก็มาคุยแล้วโอ้โหมันน่าสงสารเนาะพ่อแม่ที่รักลูกที่สงสารแต่ก็เลี้ยงลูกไม่จะไปไม่รอดเห็นไหมบางคนเห็นไหมไม่สนใจนั่นปล่อยให้เมียทำมากินไปแล้วตัวเองก็เย็นๆก็กินแล้วดื่มอย่างเดียวไม่สนใจไอ้เด็กคนนี้ก็ปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติกับป้าต้องก็7-8 ขวบพอเรียนจบก็หางานทำช่วยพ่อแม่นั่นน่ะเดี๋ยวหนูจะปลูกบ้านให้แม่นั่นน่ะมาถึง24-25ก็ตายซะแล้วไอ้รถบัสมันแหกโค้งจนเราไฟฟ้าเข้าไปไอ้คนนี้ก็คอหักอะไร12 ชั่วโมงถึงจะตายพอจะตายก็ไม่ได้แฟนในสีสร้อยลุงพ่อสังวานให้พระไว้ไงปีก็มาขอดูนะโอ้พระองค์นี้สำคัญเนาะรักษาไว้ให้ดีเวลาไปก็ตัวใหญ่เด็กคนนี้ก็มีบุญเนาะมาเล่าให้พวกเราฟังนั่นนะตอนหลังพอถึงข้าวตายติดสร้อยมันขาดรีบไปทำงานก็แฟนไว้ที่ห้องน้ำนั่นเองก็ไปทำงานคืนนั้นกลับมาก็เอาเลยเห็นมาถึงว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ทางนู้นเขาก็ยังอะไรอาวรณ์เขานะสงสารอยากให้กลับแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะบางคนก็บอกมันตายรถไฟมันทับ
รถไฟมันชนอันนี้ก็สองแม่ลูกก็ชนอีกทำไมมันเป็นอย่างนี้เวลามันจะตายมันทำให้ไม่เห็นนะมันทำให้ไม่ได้ยินนะใช่ไหมถึงข่าวตายเนี่ยลี้ลับเขาทำได้เขาเหนือเหนือกว่าเรานั่นเรียกว่ากรรมนี่มันเหนือน่ะมันเหนือจิตเหนือใจเราเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าให้ภาวนาให้มันเป็นทิพย์ให้ได้น่ะใช่ไหมจักษุเป็นทิพย์หูตาเป็นทิพย์นั่นน่ะนั่นน่ะไม่งั้นไอ้มารมันเข้ามาแล้วก็มันก็เอาไปแล้วมันก็จะเอาไปทางนิพพานก็จะแย่งกันถ้าเราภาวนาได้ก็เหมือนก็แย่งเข้าไปนิพพานถ้าเราทำยังไม่ได้ไม่รู้ใครมันจะแย่งใช่ไหมภูมิสัตว์ภูมิอะไรมันก็จะแย่งเหมือนว่ายินดีกันเองพวกเรายินดีบางคนก็เห็นนะโอ้ยมันแย่งกันไปเกิดนั่นนะเกิดเป็นคนไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในภูมิสัตว์ก่อนให้หมดภพหมดชาตินี่คุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมธรรมาทิฏฐิมันเกิดมันเกิดแล้วอย่าให้มันดับศรัทธามันเกิดแล้วอย่าให้มันดับศรัทธาในใจเรานี่น่ะหน้าบุญในใจเราหน้าบุญข้างนอกช่างมันเถอะกายจะพาไปไหนถ้าหน้าบุญข้างในมันเกิดมันก็ฉลาดดีเนาะนั่นแหละไอ้ไม่ดีไม่ไปอ่ะนั่นมันก็ถูกก็ทีเนาะนั่นแหละมันสนุกพวกเยอะไอ้ไปกันแบบนั้นมันพวกเยอะไงไปสวรรค์นิพพานมันเข้าวัดบางทีมาคนเดียวนั่นแหละชวนใครก็มามันก็ไม่ก็อยากจะมานั่นนะที่บอกว่าโอ้ไปสวรรค์ไปนิพพานไปคนเดียวนั่นนะไปนรกนี่สนุกนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พวกดาราเขาจึงชอบทำบุญสนทานนั่นน่ะบางคนก็ไปที่อื่นพุทธไม่ดีแล้วไปที่อื่นดีกว่าไปทางอื่นมันรวยกว่ามันถูกโชคเดียวๆนะมันก็เที่ยงสิถ้ามันรวยตลอดบางทีมันก็ทุกข์นี่เองคนที่ว่ารวยตลอดสบายตลอดใจสบายมีน้อยนั่นนะพออายุมากก็ปวดก็เจ็บนั่นนะทุกประจำสังขารนั่นเองไอ้ทุกข์มันก็ไม่ค่อยได้มาบอกไอ้คนที่ทำทุกข์ได้ยังมีมาบอกนะไอ้ทุกข์โอ้โหเราข้าพเจ้าไปตกนรกอยู่40,000 ปีน้อยไอ้ทุสานาโสนั่นนะที่ว่าเป็ดสี่ตนนั่นนะนะท่านบอกว่าพอมาจากคุมนรกก็มาแป่งวาจาเหมือนว่า
อย่าทำตามข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่ได้ทำบุญนั่นนะกินเที่ยวเล่นนั่นเห็นไหมเสพสุขไงที่เรียกว่าเสพสบายอย่างเดียวแต่ไม่ได้แต่ชาติเดียวพอตายไปแล้วมันต่อไม่ได้ต่อบุญไม่ได้นั่นนะจึงว่ามันเสียงอะไรเนาะเสียงอันนี้มันไม่เป็นมงคลหรอกควรจะเอาทำฆ่าสัตว์บูชายันหรือว่านั่นแหละโอ้โหได้ภรรยาไปปรึกษาพุทธองค์ดูเหอะพุทธองค์จะว่าไงถ้าไปทางนู้นไปบูชายันนั่นเหมือนสัตว์เป็นร้อยๆโอ้โหควรคางฆ่ามนุษย์มั่งอะไรมั่งไม่ได้อะตกนรกตายเลยนี่มันเสียงเป็ดนะทุสนะโสนี่นะเสียงไอ้ติถีสี่ตนนั่นนะลูกเศรษฐีไม่ได้สร้างบุญนั่นนะใช่ไหมเนี่ยต้นบัญญัติจึงบอกว่าลิ้นนี่สำคัญลิ้นเนี่ยลิ้นกับใจนั่นนะไอ้ลิ้นก็สำคัญนะมันพูดไปนั่นนะอย่างนั้นก็เศรษฐีก็เลี้ยงทานก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาลิ้นนี่เอาลิ้นงัวลิ้นควายนี่มาทำไอ้กุศลมาทำทานกันเพราะไอ้ลิ้นนี่มันพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ได้ไงพูดให้เศรษฐีกันก็ได้ทีนี้ก็เอาอย่างนั้นเอาดีที่สุดอาหารดีที่สุดมาให้กินก็เอาลิ้นมาอีกอ้าวทำไมอ่ะใช่ไอ้ลิ้นมันก็พูดดีได้พูดร้ายได้ไงก็ไอ้ลิ้นนี่แหละก็เลยเอาลิ้นงัวลิ้นฝอยเนี่ยมาให้ราษฎรกินนั่นใช่ไหมเศรษฐีคนนี้ก็เลยคนใช้คนนี้เป็นบัณฑิตเนาะนั่นนะให้เราถือศีลธรรมนั่นแหละแต่มโยมไม่งั้นเราก็จะไปกินเหล้าเมายามึนเมากันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะให้เป็นดีนั่นแหละอยากให้เป็นพลเมืองดีแต่ก็กินกันน่ะทุกข์กันนี่ลองนึกดูก็แล้วกันนะเราต้องเป็นในนั้นน่ะที่บอกว่าตาผู้ดีตาผีตาเป็ดมันก็ไปนั่นน่ะไฮโลทัวร์โปไปการพนันไปนั่นน่ะตาดีหูผีจมูกมดนั่นน่ะที่หลวงปู่นั้นว่าถ้ามันไม่ดีมดมันไม่กินนะเจอน้ำผึ้งนี่รีบมาไวๆนั่นนะไอ้ผึ้งนี่มันจมูกดีเนาะมันอยู่ในวัดเนี่ยจะมืดละน้ำผึ้งมันหยดเดียวมันบินมาเลยมันได้กินโอ้โหจมูกมันดีกับคนเนาะผึ้งใหญ่มันมาดูดเอาไปเลยถ้าให้เป็นขวดมันก็ดูดหมดเลยพึ่งเอาไปไว้ลังมันไปให้ลูกมันกิน ปีนี้ตรงนี้ไม่มานะมาหลังวัดทุกปีมานั่นนะ
ต้นไม้ยิ่งสูงก็ชอบมาอยู่แต่ก็ไม่ทำร้ายใครพึ่งใหญ่พึ่งเป็นวาวาจึงบอกว่าคุณงามความดีที่พระอริยเจ้าได้จัดสรรเอาไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมเรายังทำไม่ได้แล้วก็ทำไปที่ท่านพูดตรงนั่นน่ะถ้าเรานอนเฉยๆไม่ปลุกเสกจิตใจของเราแล้วมันจะเกิดไม่ได้เอาเราก็เป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ได้ทำบาปบุญเราก็ทำน้อยหน่อยแล้วมันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนมีอาวุธแต่ไม่ได้ไปตัดไปผ่าฟืนไปตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฟืนไม่ได้ของที่เราต้องการนั่นน่ะก็เหมือนปัญญามนุษย์นี่มันประเสริฐไปถึงนิพพานแต่ไม่เอานอนเฉยดูเฉยๆนั่นน่ะก็เลยหมดนั่นน่ะหมดเวลาหมดอายุก็ไปเฉยๆไม่รู้ไปไหนนั่นน่ะเหมือนเครื่องบินไปแล้วลงไม่ถูกนั่นน่ะไม่รู้จะไปลงประเทศไหนก็ไม่รู้จะไปตกน้ำมันหมดก็ตกก็แล้วกันหมดเวลาบินใช่ไหมคุณโยมทันใดกับพวกเรานี่แหละมันร้อยล้านแสนล้านมาให้เรามาบูชาเราก็ไม่มันก็ไม่ได้นิพพานนะถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราทำได้นี่มันเหนือเงินเหนือทองไงนั่นนะมันพ้นวิเศษพ้นแห่งความทุกข์ความลำบากนี่เราก็ไม่ต้องเชื่อแต่พุทธเจ้าบอกทำไปเถอะนั่นน่ะมันจะได้มันเกิดนะสัมมาทิฏฐิมันเกิดเข้าวัดแล้วมันเย็นเข้าเย็นเข้าบางคนก็สัมผัสรู้นั่นนะโอ้ยหนูปากหยับหยับหยับอย่างนี้ใครก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเจ๊คนนี้เขาเคยเป็นแม่ค้าเก่าปฏิบัติเขาได้นั่นนะเห็นไหมแล้วหลวงพ่อสนองจะเอาแค่นี้เลยจะไม่ต่ออีกเหรอนั่นพ่อสนองคุยกันทีนี้แกไม่ก็ได้มาของดูแลแม่อายุมากนั่นแหละตอนสาวก็ค้าขายกันขาไม่ค่อยดีเนาะวันนี้ไปกินพิษเข้าไปกินพิษเข้าไปดิต้องกินยาเบาละกินพิษเข้าไปมันมีคนทำได้จริงๆเนาะแต่เขาไม่ได้มาคุยให้เราฟังก็คนที่ได้คุยก็เราก็ดีใจกับเขาว่าคุณยายทำได้คุณยายเห็นไหมบางคนก็ไม่ได้คุยกันนี่จึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เราต้องนั่นแหละทอผ้าเหมือนทอผ้ากว่าจะได้เป็นผืนใช่ไหม
นั่นนะปีผืนวันผืนนั่นนะนั่นนะคนไหนขยันขันแข็งก็เหมือนทอได้เร็วนั่นนะแต่ว่าปีผืนปีผืนวันผืนวันผืนนั่นนะสมัยก่อนจึงมีคำบังเพยว่าแต่ทำเรื่อยๆเฉยๆมันก็นานเหลือเกินกว่าจะได้ผ้าสักผืนอย่างนี้นะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายขยันเห็นไหมขยันมากทำนานี่เห็นไหมลูกชาวนาขยันนั่นนะไม่ขยันก็ไม่ได้ข้าวเห็นไหมลำบากนั่นนะไอ้หญ้ามันก็ขึ้นหมดนะต้องไปถอนมันอีกอะไรต่ออะไรมันจะมาแย่งวิตามินของข้าวข้าวจะไม่งามอะไรต่ออะไรโอ้โหนั่นแหละจึงเปรียบเสมือนชาวนาชาวนาขยันนั่นแหละไม่ขยันก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นจึงคำบังเพยว่าไอ้ไปรูปมือมันดูสิมือมันสากหรือมือมันเลี่ยมไอ้คนมือเลี่ยมนี่มันไม่ขยันหรอกไอ้คนมือสากไอ้นี่ก็เอาข้นเหนียวสินะเอามาชุบเอาไว้พอตาแม่ยายมาคำดูมากำมือไอ้ที่มือสากนั่นแหละเห็นไหมมือด้านอะไรพวกนี้นั่นแหละคนโบราณเนาะที่เขาเล่ากันเนี่ยคุณยอมลองนึกดูกว่าจะสร้างชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งนะเห็นไหมโอ้โหลำบากด้วยเลือดด้วยน้ำตาด้วยความทุกข์เนาะนั่นนะเกียดแค้นฆ่าฟันกันรักษาชาติบ้านเมืองนั่นนะสมัยนี้ไม่เมืองเราไม่ต้องไม่ฆ่ากับใครนั่นนะนี่แหละพระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสบายหน่อยแล้วก็เห็นไหมศีลธรรมคนที่หน้าขาวอะไรอ่ะผ้าขาวมือก็ขาวเท้าก็เกี้ยงเยี่ยงราชันนั่นนะคนวันทาเป็นอาจินนั่นนะถ้าออกจากศีลธรรมไปแล้วนะโอ้โหหน้าดำคำเครียดนั่นนะเห็นไหมบางคนนั่นนะพ่อแม่ทำมาไว้ให้ก็ดีไปถ้าทำกันสมัยนี้ก็โอ้โหนะที่เรียกว่าทุกข์เหลือเกินทุกจานเดียวทุกบาทเดียวทุกเงินไหมเช้าขึ้นมากินข้าวจานเดียวก็อิ่มแล้วทำเป็นจานใหญ่ๆหน่อยตักมาพอนั่นแหละพอไอ้ข้าวจานเดียวข้าวอิ่มเดียวนี่ทำให้สั่นคลอนได้ใช่ไหมความหิวโหยความไม่มีงานจะทำหรือว่ามีแต่ข้าก็ไม่ทำมันงานหนักนั่นนะบางคนเห็นไหมพอโตขึ้นมา แม่ก็ อยากก็ไปทำงานไปขนเป็นพนักงานไปฝึกเหนื่อยทั้งวันสมัยนี้เห็นไหมขอตามฝรั่งเดินอยู่นั่นนะนั่งก็ไม่ได้โอ้โหลำบากเหลือเกิน
คนไม่มาก็นั่งก็ไม่ได้เห็นไหม ไอ้คนมีตังค์มันก็นั่งนอนได้เจ้าของนั่นนะแต่ไอ้ลูกน้องมันให้ยืนอยู่งั้นนะเหมือนค่าจ้างเห็นไหมเนี่ยเปรียบความว่ามันนี่แหละกว่าจะร่ำรวยนั่นนะเห็นไหมบางคนต้องมาเป็นเด็กจัดรถนะเป็นเด็กไปรับจ้างที่ว่าทำไอ้จักรยานอะไรต่ออะไรขายทีหลังก็เลยทำไอ้ปักสามตาอะไรต่ออะไรสี่ตาขึ้นมารวยเจ้าของเกิดจากความจนนั่นเองนี่นะเกิดจากความมานะนั่นไอ้ฉันไม่อยากจะซื้อรถหรอกแต่ฉันเห็นว่าเด็กคนนี้มีปัญญาจะช่วยซื้อนั่นนะขายถ้าสองคันจะลดให้บ้างคันเดียวก็ยังไม่ลดใช่ไหมไอ้เท่าแก่ว่าไอ้เด็กคนนี้ทำไมมันทำอย่างนี้มันไม่ถูกไล่มันออกดีกว่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมไปทำมามณธรรมมาเป็นเศรษฐีได้เนี่ยทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันนะถ้าไม่มณะเห็นไหมก็อยู่กับบ้านก็แล้วกันนั่นพอทางธรรมได้แล้วนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งนอนในป่าก็มีความสุขนั่นแหละตอนยังไม่ได้ก็แสวงก่อนนั่นแสวงหาความศรัทธาแสวงหาไปเนี่ยลูกผู้หญิงก็จัดบวชที่ไหนก็ไปกันนั่นแหละแบบหนองกระดานนั่นก็ยังจัดบวชเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเราก็ไปช่วยก็นิมนต์ไปพระก็ไปหลายที่ไงไม่มีใครก็เอาพอสามารถไปช่วยหน่อยนั่นแหละกลับมาถ้าเกิดมาทางบางลี่ก็ไปเผายายนาคเลยก็ดียายบุญนาคนั่นแหละก็ดีทำให้เขาได้ปิตินะมีไปเผาคนมีศีลนั่นนะไปไหว้หลวงพ่อนงกันด้วยเนาะหลวงพ่อนงก็ปฏิบัติเก่งหลวงพ่อสนองบอกว่าหลวงพ่อนงไปเดินจงกรมตรงนั้นนะแล้วมันต้นมะหญ้ามันก็ไม่ขึ้นเลยมันก็เป็นทางบริเวณแถวนั้นน่ะมันมีพระธาตุตอนหลังหลวงพ่อนงก็เลยสร้างกลัวคนจะมาข้ามก็เลยสร้างพระครอบไว้ก่อนจะไปหาช่างจะไปหาที่ไหนเนาะมันหายากสมัยก่อนช่างปั้นพระก็เข้าฝันว่านู่นแหละเทวดาก็มาบอกไปประดูนู่นแหละวัดประดูทรงธรรมอยุธยานู่นจะได้เจอคนที่ปั้นพระเป็นอะไรต่ออะไรก็ตกลงก็มาปั้นราคา400กว่าบาทสมัยก่อนนี่ก็ปั้นเสร็จหลวงพ่อก็จะเกียมสตังเกียมสตังไปให้พระขาวก็ตาพระขาวก็หายไปแล้วไม่รู้ไปทางไหนบอกว่าไปเร็วเหลือเกิน
ชาวบ้านก็ไม่เห็นโอ้เทวดามาช่วยปั้นพระพุทธรูปตอนหลังก็สร้างไว้กงในวิหารนั่นเนาะหลวงพ่อท่านองก็ไปเจอเราก็ไปไหว้ท่านที่โบสถ์นั้นที่วัดหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อก็ไปเข้าไปได้ทุกวันเขาใส่กุญแจไว้ท่านก็เข้าไปได้ทุกวันแต่พระก็สงสัยเหมือนกันองค์นี้แปลกเนาะเข้าไปได้ยังไงนั่นน่ะบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นน่ะคนก็ชอบวันนั้นแท็กซี่ไปว่ายกันแท็กซี่มันมองไกลๆอ่ะว่าคนบ้าอะไรไปปิดตองพระที่ยังเป็นตัวเป็นยังไปปิดตองนั้นทำไมนั่นน่ะมันเห็นอย่างนั้นไม่ใช่นะโยมหลวงพ่อท่านล่วงลับไปจะเป็นร้อยปีแล้วมึงเนี่ยนั่นน่ะมันถึงจะได้ลงไปกราบมาผมเห็นเป็นเนื้อเป็นตัวหลวงปู่เลยมันก็มีบุญเหมือนกันเนาะหลวงปู่ท่านใจดีอ่ะใช่ไหมพระอริยเจ้านี่เนาะเขาบอกว่าอะไรอ่ะหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อน้อยนั่นน่ะหลวงพ่อโหน่งก็บอกว่าใครจะไปเดินธุดงก็ไปกราบท่านก่อนไปขอพรถ้าท่านทักยังไงก็จะได้ไปได้ไม่ได้ก็ต้องไปไหว้หลวงพ่อก่อนตรงนี้อย่าไปเลยคุณเพิ่งบวชใหม่ๆอย่าเพิ่งไปทีนี้ก็ไปก็ท่านก็นั่งจันทร์ข้าวอยู่นั่งจันทร์ข้าวท่านก็ได้ยินเสียงสินะเสียงเหมือนหลวงพ่อช่วยด้วยอะไรท่านก็มองไปบอกเสือมันกำลังไล่กวดพระองค์นี้แหละทีนี้ก็หลวงพ่อก็ฟังในกระโถนไปที่เสาไอ้กุฏิศาลานั่นน่ะเปี้ยงเข้าไปทีนี้ก็พระลูกวัดก็แปลกคนนี้หลวงพ่อเปี้ยงในกระโถนไม่รู้ไอ้เสือมันเหมือนยังมีผ้าขาวลอยมาปิดหัวหน้ามันมันเลยวิ่งเข้าป่าไปเลยเหมือนหลวงพ่อท่านเฟี้ยงนั่นแหละไม่ตายกลับมาก็มาไหว้หลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อโหน่งก็ยิ้มบอกแล้วว่าไม่ไปนั่นแหละเห็นไหมยังสมาธิไม่ดีสิก็กลัวสิเนาะนั่นนะมันมีเรื่องเยอะหลวงพ่อโหน่งบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาเป็นโรคเลื้อนนี่ก็ไม่หายสักทีไปไหว้หลวงพ่อโหน่งดีกว่าเพื่อหลวงพ่อโหน่งจะให้ยาทีนี้บอกเอาแปะเอ้ยเอาไปเอาขวดนั่นแหละไปตักน้ำในสระวัดนี่แหละนั่นแหละน้ำมนต์เอาไปเถอะมาแปะนี่ก็เกรงใจก็ตักไปพอออกนอกวัดก็เทไม่ออกเทไม่ออกก็เอาไปกินเนี่ยหายนั่นน่ะ
ไอ้รถมันติด3วัน3คืนมันไม่ไปสักทีทำไมก่อนมันฝนตกมันก็เป็นบ่อเป็นอะไรเนาะไม่มีทางยางมาต่อยหรือว่าไอ้ซีเมนต์นั่นนะติดอยู่หน้าวัดนั่นน่ะไปสักทีนั่นน่ะไปสักทีเอาน้ำสาดให้มันไปสักทีบอกไปได้นั่นเห็นนะพระนงมีอะไรเยอะอย่างนี้ก็ท่านใจดีพระของด้านนี้นะท่านบอกห้ามขายนะท่านแจ้งเอาไว้ไก่ให้กันมาขายไม่ได้คนไม่เชื่อไปขายไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าเวลาใครจะตายแต่เขาก็ลุงพ่อหนองก็ไปจุดทูปบูชาพระก่อนพระก็ไปนั่งกรรมฐานจะไปรักษาเขาได้ไหมอะไรต่ออะไรแต่ท่านมาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้มันก็มากวาดแต่ธรรมชาตินั่นแหละนั่นแหละบอกว่าท่านก็บอกว่านั่นแหละมันตายถ้าเห็นว่าหายเนี่ยมันยังไงไม่รู้จะลืมแล้วนะผมก็นองถ้าบอกว่ามาฝาดลานวัดเนี่ยมาเลือกที่แหละมาเลือกที่ตายอ่ะนั่นนะเห็นไหมลุงพ่อน้องท่านเห็นเหมือนลุงพ่อใหญ่ลุงพ่อสังวานว่านะสวดมนต์ไปทำไมสวดเอาไว้คุ้มครองสิพออีก3วันนะลมมาเลยกิ่งไม้ฝนตกลมมาโคมคามทั้งคืนเช้าไม่มีอะไรให้หลวงพ่อสวดอากาวตาสูตรด้วยไงเทวดามาเข้าฝันบอกนั่นน่ะท่านปฏิบัติแต่จนรู้เรื่องนั่นเห็นไหมไอ้พวกเราไม่รู้อ่ะมันเกิดยังไงมันก็ยังไม่รู้อ่ะมันเป็นขนาดนั้นใช่ไหม เราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่ท่านเห็นอย่างนั้นนั่นน่ะคนไปขุดเจกุพระน่ะคนกันแถวนั้นนะข้างวัดนั่นน่ะไปลักขุดเวลากดลงไปทางวานนี่มันจริงไหมน้อไปเดินดูสิว่ามันกำลังขุดอยู่ทีนี้ท่านก็เดินเตะไปท่านเดินยังไม่ค่อยนั่นมันเป็นเหมือนจะเป็นอัมพฤกษ์เก่าเดินไปไอ้นั่นมันหันมาดูมันก็นึกว่าผีสินะวิ่งกันหมดเลยนึกว่าผีหลอกแล้วคำพูดอันนี้นะเหมือนอย่างกับไอ้โยมผู้หญิงคนนี้เขาไปเที่ยวป่าช้าปุ่มแมลงนี่เราไปยืนที่สูงๆหน่อยตัวแกก็สูงอยู่แล้วเนาะไอ้เพื่อนๆหันมาดูโหตกใจนึกว่าผียืนนั่นน่ะเห็นไหมแต่ก็ผีแม่ชีไปยืนอยู่มันไม่เห็นนั่นน่ะแม่ชีพามไปยืนตัวกระสูงนึกขัวเลาะกันนะหลวงพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะบางคนพ่อตาหนองอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกกลัวเหลือเกินไอ้ควายก็ยังแดงๆอยู่
กลัวไอ้ประชาภูมิแรงกลัวกลัวกันจริงๆนะไอ้ธรรมเนนบอกว่ากลางคืนผีมันกินใบไม้ด้วยนะแกบแกบแกบไอ้ตัวพวกนั่นน่ะมันมากินใบไม้ เดินไม่รู้จักนี่นะเด็กกรุงเทพผีมันกินใบไม้ท่านนะบุมแมลงเนี่ยดีเป็นดีฝึกโยมดีฝึกโยมฝึกพระเราก็เคยเห็นนะเคยเห็นแปลกๆแต่พอเราออกมานอกกุฏิเดินมองออกไปอุ้ยต้นไม้มันเรียงแถวเลยทียิบเลยตอนที่เรามามันไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไมต้นไม้มันเรียงกันไปหมดนั่นนะเราก็ตั้งสติดูเฉยๆนั่นนะทำเป็นไม่กลัวนั่นนะกลัวไม่ได้นะกลัวสมาธิมันหนีนั่นนะทุกองค์เหมือนกันนะที่โดนกันเราไม่ได้อยู่นานอยู่นานมันจะรู้นั่นน่ะเจ๋งมากพวกกรุงพระตองได้ดีก็เพราะอยู่ประชากันนะที่ไม่กลัวนะเห็นไหมท่านก็ได้ดีใหม่ๆก็นึกกลัวเหมือนกันใช่ไหมท่านบอกตอนหลังก็เข้าใจหลวงพ่อท่านน้องบอกมั่งอะไรมั่งก็ดีเลยนี่กรรมฐานเป็นอย่างนี้นะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมาธิทำให้เราเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในใจเราได้นั่นน่ะเราก็เห็นยอดบุญของเราเจริญนั่นเองนั่นน่ะแต่เรายังไม่ยอมเห็นมันก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปเรายังไม่ตายเขาก็ยังมาอนุเคราะห์นะอีก7 วันจะตายบางคนก็ไปสำเร็จใกล้ๆจะตายนั่นน่ะก็ให้เราทำไปเถอะเราจะได้ตอนไหนเราก็ไม่ต้องทุกข์เนาะขอให้เรามีความจิตใจดีใจเย็นนั่นใจมาบางคนเห็นไหมมาเห็นไหมมาปฏิบัติมาหลอกในวัดก็มีนะมาหลอกหลวงพ่อตะนองก็มีพ่อก็บอกว่ากรรมของเขาเนาะหน้าตาดีสองคนผัวเมียเพราะมันทุกข์ยากเข้าเห็นนะมาได้หมดอ่ะท่านก็รู้นั่นนะเห็นนะท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันสารพัดนะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นที่หากทำให้คนมาฉลาดทำให้คนมาช่วยโอกาสก็มีใช่ไหมบางคนนั่นแหละถึงว่าไม่ลืมอะไรบางคนเห็นไหมช่วยโอกาสก็มีอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นนะช่วยโอกาสบุญก็มีใช่ไหมช่วยโอกาสสร้างบาปก็มีอย่างนั้นในโลกนี้มี2 อย่างใช่ไหมคุณโยมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจ
จนใจเองนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมตัวเองก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมนั่นน่ะถ้าไว้ใจได้คือพระอริยเจ้าโสดาแล้วไว้ใจได้นั่นน่ะเห็นไหมไอ้จิตของเรากับกายของเรามันก็ยังไม่มันก็ยังประสานงากันได้ประสานงาคือต่อไม่ถูกต่อไปทางผิดนั่นเองถ้ามันไม่ประสานงากันแล้วมันเชื่อมความดีกันเข้าแล้วก็นั่นมันก็เป็นบุญตลอดใช่ไหมปัญญานั่นเรียกว่าปัญญานั่นไอ้อะไรนะวิริยะบารมีมันจะได้เกิดนะศรัทธานั่นนะมุ่งตระกูลงามความดีนั่นนะที่เล่ากันก็สนุกนั่นนะใช่ไหมบางคนเข้าวัดมานุ่งกางเกงขาก้วยมาขาดปากมามาตังมาเป็นล้านล้านนั่นนะโอ้โหไม่มีใครสนใจอ่ะชาวนาเข้าวัดเนี่ยแบบอยู่แต่ท้องนาแบบนั้นนะบางคนเห็นไหมเอาเลยรถคันนี้ซื้อเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมสี่คันห้าคันเลยไม่ต้องดาวเอาพระกมาห่อมาเห็นไหมซื้อเลยนั่นนะเนี่ยเห็นไหมไอ้คนแต่งตัวดีๆกับเห็นไหมมาจี้กันมาลักกันเห็นไหมมาลอกกันเนี่ยมันผิดกันนะเนี่ยคนมีศีลธรรมเนี่ยเห็นไหมเขาไม่แต่งตัวเขาทำเป็นเหมือนชาวนานั่นนะไปไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีภัยมากสมัยก่อนสมัยนี้คนบอกว่ามาคนเดียวก็กลัวมาถือศีลก็ยังกลัวไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ถึงเชียงใหม่ก็ดีจะมากรุงเทพยังกลัวเลยเนี่ยเห็นไหมความสะดวกความทันสมัยมันก็ยังไม่ยอมทันสมัยใช่ไหมนั่นสมัยก่อนมันไม่ทันสมัยมีแต่คนเห็นอกเห็นใจกันนะยอมลองนึกดูว่าสังคมประเพณีวัฒนธรรมของเรากับต่างชาติมันไม่เหมือนกันพอ17 18ก็แม่อยากให้ลูกอยู่บ้านให้ลูกไปทำมาหากินเอาแม่ก็มีสวัสดิการเลี้ยง
ลูกก็ไม่ต้องมาเลี้ยงแม่แม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกนั่นน่ะรัฐบาลเลี้ยงไอ้ลูกบางคนมันยังตั้งตัวไม่ได้บางคนมันก็ไปนอนอยู่ตำรังกระดาษต่างชาติเราก็เอ๊ะทำไมมันมีด้วยเลยแบบนี้เห็นคนต่างชาติมันก็ขอเหมือนกันนั่นน่ะมันก็เดินตามเราก็มีนั่นน่ะเราก็นึกโอ้โหเราเป็นพระไม่มีตังค์เนาะมันก็ไม่รู้หน้าสงสารก็สงสารอยากให้แต่มันไม่มีนั่นน่ะใช่ป่ะอ๋อเขาก็เข้าใจนะที่เขาไม่ได้ไปขอแบบจ้องแจ้งตำรวจจะจับเอานั่นแหละวัยรุ่นกว่าก็จะมีงานทำถ้าไปคบกับเสพติงเตติดเนี่ยบางคนก็ไปอ่านมาพระพุทธทาสท่านพูดสูงใจว่างทำงานได้จิตว่าง อะไรต่ออะไรมันก็ไปไม่ถูกเพราะมันยังไม่มีฐานสมาธิมันเหมือนว่าข้ามไปเลยเอายอดเลยนั่นแหละฝรั่งก็เลยกลายเป็นฮิปปี้เลยไม่อยากทำอะไรเอาจิตว่างอย่างเดียวเลยเที่ยวกันบางคนกว่าจะมาเข้าใจบางคนนะไปอยู่กับพระพุทธทาสอยู่ต้องนานนะมันไม่ได้อะพุทธทาสท่านพูดเรื่องสูงเลยนั่นนะเห็นไหมตรงใจว่างไปเลยอนัตตาไปเลยนั่นนะทีนี้พอมาเจอหลวงพ่อตาหนองจึงเข้าใจต้องฝึกสมาธิคุณยายต้องฝึกสมาธิต้องเจริญสติให้ได้นั่นนะมันถึงจะเข้าถึงความว่างนั่นนะถึงจะเข้าใจปุ๊บปั๊บนี่ไม่ต้องกรรมฐานสมาธิไม่ต้องเอายอดเลยไม่ได้ไม่ทันหว่านข้าวแล้วเราจะไปเอาข้าวที่ไหนมากินนะใช่ไหมสมาธิก็เหมือนกันนั่นนะปุ๊บปั๊บไม่ได้ทำเห็นไหมเอ๊ฟังต้องนานฟังต้องนานเดินจงกรมยังเดินไม่เป็นเนี่ยซ้ายย่างหนอหันหลังหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอน่ะเดินไม่เป็นพอไปถือศีลอุโบสถวัดเขาจะไปทำเดินยังไงเนาะน่ะไม่รู้อ่ะพอมาบวชวัดสังฆทานอ๋อน่ะถ้าได้เดินอย่างนี้เดินช้าอะไรตาอะไรนั่นน่ะใกล้สว่างเขานกมันบอกใกล้สว่างแล้วมันคงบอกว่าใกล้สว่างแล้วมันคงกินผลไม้นะนกแบบนี้นกขุนแผนนกบังหลอกนกหางยาวเคยบินมาเตี้ยๆเหมือนกันนั่นอะไรนะป่าอะไรนะป่าที่ต่างประเทศอะของเราก็เป็นป่าเหมือนกันแต่มันน้อยไปหน่อยเขาบอกว่า
ป่าสักสองสามร้อยไร่ดีจังเลยพระสังฆทานซื้อไม่ทันป้อสนองซื้อไม่ทันมันไม่มีใครช่วยนั่นนะถ้ามีคนช่วยสักร้อยล้านถุงใส่หลวงพ่อซื้อได้เยอะร้อยสองร้อยล้านนั่นนะปลูกป่าไว้ป่าในเมืองพระเทพชอบไอ้ป่าทุเรียนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเมืองนนท์เป็นป่าสีเขียวพอนายทุนซื้อมาไว้แล้วตึกมาเอาไปหมดนั่นนะสีเขียวมันก็เลยหายากนั่นก็ได้อยู่ตามวัดนะเนาะนะวัดเป็นที่สาธารณะสาธารณะของบุญแต่บางคนผู้นำไม่เข้าใจก็ไม่มองไม่เห็นทุกวันนี้เห็นไหมต่างชาติต้องมาจ้างคนไทยปลูกป่าเพราะว่ามันร้อนมันทุกข์เดือดร้อนไปถึงต่างชาติเห็นไหมป่ามันหมดนั่นนะแต่ว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้นะดินน้ำลมไฟนะพืชบนโลกนี้มันหมดไปนั่นนะโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วไม้สักก็เยอะไม้อะไรก็เยอะนะเดี๋ยวนี้หมดเดี๋ยวนะพม่าก็หมดไปด้วยเห็นไหมหมดนั่นนะเพราะความเจริญไอ้เลื่อยยนต์อะไรต่ออะไรเกิดมาพันปีเนี่ยเห็นว่าเกิดมาพันกว่าปี5นาที3นาทีคนแล้วหมดนั่นนะ3ปี4ปีพัฒนาเรียบหมดนั่นนะจึงบอกว่ามีแล้วก็จุดไฟกันจุดเหมือนจุดไฟทิ้งนั่นนะหมดบ้านกรุงเทพก็เลยไม้ก็หมดมีแต่ตึกนั่นนะใช่ไหมตึกเยอะเผลอลุกหมดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมถึงว่ารักษาไว้ไม่ได้ถึงมันจะโค่นลงมาแล้วก็ยังรักษาไว้ไม่ได้อีกยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าต้นไม้เหมือนพ่อแม่เราเหมือนกันพอร่มเงาพ่อแม่เราให้ความร่มเงากับลูกนั่นนะลูกโตเรียนหนังสือเป็นอะไรต่ออะไรรู้จักไปทำงานไปเมืองนอกเมืองนาก็เพราะพ่อแม่นั่นแหละเขี่ยวเข็นในลูกทำความดีอะไรต่ออะไรคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็นึกว่าไปทางเกมเท่านั้นแต่สองสามขวบมันก็ไม่สนใจอะไรนั่นนะสมาธิมันออกนอกหมดนั่นนะมันไม่อยู่กับตัวความจำมันก็จะหมดไปทรัพยากรมนุษย์ก็จะเสียไปนะเยอะคนอินเดียเขาไม่สนใจเขามีอันเดียวโทรศัพท์เขาไม่ลูกใจนั่นนะให้ลูกเรียนก่อนนั่นเติบโตแล้วพวกมีวันนะพวกเรียนเนี่ยเห็นไหมหน้าตาดีนะพวกนั้นไปเรียนกันไอ้
เห็นว่าสมัยนี้ของเราไม่ใช่เรียนธรรมดาเรียนพกอาวุธไปด้วย อะไรบางระจันมาเกิดต้องมีดาบมีอะไรกันไปโอ้โหระเบิดปืนไปนู่นน่ะมันผิดกันเรียนเป็นอะไรเรียนไปก้าวหาทุกข์เนาะมันไม่ได้เรียนเป็นอะไรระดับอาจารย์ปรมาจารย์อะไรอ่ะที่ว่าของจื้อนั่นน่ะทิ้งของจื้อกันไปหมดนะใช่ไหมทิ้งพ่อคุณรามกันไปหมด อะไรมันยังไม่ทิ้งอ่ะมันพกมีดพกดาบไปจะไปสู้กันน่าสงสารเนาะนั่นแหละถึงว่าสงสารพ่อแม่หาเงินมาไม่พอแม่ถ้าแม่ไม่ซื้อรถเก่งไงนะผมก็ไม่ไปเรียนเนาะมาประท้วงแม่แม่ก็อุตส่าห์เอาสิโยมลองดูพอซื้อเข้ามันก็ไม่ไปเรียนนี่โอ้โหนั่นน่ะเห็นไหมกลายเป็นนักเรียนใจแตกอะวิทยาลัยใจแตกจะมานั่นน่ะอะไรอะคอกมันไม่ดีแล้วระเบียบวินัยจรรยานั่นน่ะหายไปหมดศีลธรรมนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่าเหมือนเด็กๆ ก็เหมือนเข้าทำตอกออกทางประตูเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมงัวเข้าคอกไปทุ่งหญ้าแล้วก็ยังมันรู้จักเข้าคอกมันอันนี้มันแหกคอกไปหมดเลยนั่นนะใช่ไหมโยมใครจะเป็นผู้ที่นี่แหละพลเมืองดีนะสังคมพลเมืองดีแต่ลุงพ่อสนองถ้านำร่องไว้ไงทำทุกอย่างคิดไว้ทุกอย่างในหลวงของเราทำไว้ทุกอย่างกันไม่ให้ลูกหลานลำบากนะให้รู้จักปลูกผลหมากรากไม้หลายๆอย่างนั่นนะจะได้ไม่อดไม่ยากนั่นนะไม่เป็นทาสของต่างชาตินั่นนะเห็นไหมทำทุกอย่าง นั่นนะครูบาอาจารย์ได้ไปท่านก็เอาไปบูรณะวัดบูรณะวัดวารามต้นไม้ก็ดีอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะแต่คุณเยือนนั่นแหละที่ดูแลต้นไม้มันก็คอยรักเผอมันก็คอยค้นเราจึงบอกว่าวัดนี่ปลูกต้นในนั้นน่ะต้นโพต้นไทรอ่ะมันไม่มีใครเอาไปทำอะไรไอ้ต้นไทรพอตายผุหมดนั่นน่ะสมบัติไทรมันมีไม้แก่นไม่ได้ไม้ดีไม่ได้ไงรักคนหมดนั่นน่ะเอาไว้ลูกหลานเอาไว้นกมันได้เกาะนั่นมันไม่ได้แล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยไอ้ปากไอ้ช้อนนิดเดียวนี่มันสำคัญเนาะโยมเนาะช้อนมันคันนิดเดียวมันกินหมดประเทศเลย ใช่ไหมมันกินหมดนั่นน่ะช้อนคันเดียวก็เข้าปากหมดนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นธรรมะนะโยมเนาะโยมลองนึกดูเถอะมันกินเกินเนี่ยกินจนไม่เผื่อลูกหลานต้นตระกูลไทยใจจะเยี่ยมหาญนะรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลาน นั่นนะไม่รักษาแล้ว
นั่นแหละกูรักษาแก้วขวดดีกว่านั่นแหละรักษาม้ายุ่งเลยใช่ไหมนั่นพอเมาขึ้นมาแล้วก็ยกให้ม้าม้าเป็นกรรมนั่นแหละไอ้ผมไม่เป็นไรผมไม่บ้าม้ามันบ้าใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่รับผิดนะนั่นใช่ไหมคนผ่านไปประท้วงนู่นน่ะขึ้นเสาไฟฟ้านู่นน่ะคนดีมันไม่ขึ้นมันกลัวตกใช่ไหมพอเมาขึ้นมากูจะเชือดคอลูกเมียมั่งอะไรลูกมั่งเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็ว่าดีนะทำให้ตำรวจลำบากอีกนั่นนะนี่แหละไอ้ความจังไรมันอยู่ในหัวใจพวกที่เห็นผิดไปนั่นนะวัยรุ่นมั่งอะไรมั่งอาตมาเห็นนะตกใจนั่นนะที่ดูดมานะต้องใช้ไฟอ่ะพอเข้าไปห้องน้ำเราไม่กล้าพูดเลยกลัวมันด่าเอามันเรื่องอะไรของพระคุณเจ้าปากอยู่ไม่สุขใจไม่โยมตอนนั้นโอ้ยตกใจลูกผู้หญิงเห็นไหม16-17อะไรตายแล้วแล้วมันจะเรียนจบหรือเปล่าสมัยก่อนนี้มันไม่รู้เป็นอะไรมันกินยาม้ากันนี่แหละมั้งมันก็เดินผ้ามันเป็นหอบเลยนะเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันหน้าตาดีแต่ก่อนมันเมาซะจนประสาทมันหลอนไปเลยไม่มีใครสนใจไอ้เด็กคนนี้ตายแล้วมั้งป่านนี้หรือเราไม่ค่อยได้ไปน่ะเห็นดำท่ารถเดินไปเดินมาหน้าสงสารเราไม่ค่อยได้ตะเวนดูตรงเทพคนเสื้อไม่ใส่ตำรวจไม่สนใจแล้วถ้ามันไม่โดนรถทับมันก็บุญไว้แล้วเดินเป็นทาสานเลยหน้าสงสารผมกระเทาะกระเทิงหมดนั่นน่ะมันมีความสุขเหลือเกินนั่นสังคมไม่มีแล้วนี่แหละไอ้เป็ดเดินดินเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละมันหล่อหลอมไว้มันยังไม่ตายไงนิมิตมันรอไว้ก่อนพอตายก็ไปรูปนั้นน่ะรูปที่ลำบากนั่นนักบวชคุณย่าคุณยายปฏิบัติได้นั่นแหละมันรอไว้รอใจทิพย์รอไปนิพพานของเขานั่นน่ะถ้าเขาทำได้เนาะชิงใจกันอันนี้มันก็ชิงใจเหมือนกันชิงใจประท้วงทางโลกเดินไปทั้งวันนอนอยู่ตามไอ้หน้าบ้านคนก็มีนั่นเขายังไม่นอนแต่เขาก็นอนอยู่ประท้วงเหมือนประท้วงแห่งความทุกข์ของเขานั่นน่ะนั่นเห็นไหมอนาถาเหลือเกินไม่มีใครสนใจบางคนน่ะลองนึกดูว่าใครดูถูกว่าศาสนาไม่ดีศาสนาเราดีนั่นน่ะเห็นไหม
แต่งตัวก็เห็นไหมสงบสงเงียมเห็นไหมคนมีศีลธรรมคนไม่ละรักษานะนั่นนะก็เหมือนสังคมคนเดียวนั่นนะมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันก็ให้เราได้คิดนะโยมทุกๆชีวิตเนี่ยจะเลือกเดินยังไงเนี่ยถนนชีวิตเนี่ยบางคนที่บอกว่าเหมือนเดินไม่มีใครที่เดินอยู่บนกลีบกุหลาบนั่นนะใช่ไหมลำบากเห็นไหมกว่าจะได้ไปแข่งร้องเพลงกันนะเห็นไหมตกนิดหน่อยก็เขาก็ยังไม่ให้มากนะเห็นไหมทั้งที่ร้องดีแต่เขาก็ฟังออกพวกนักร้องนั่นนะต้องพัฒนาเข้าไปอีกไม่ให้มันผิดสักคำอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็แข่งกันเพราะทุกคน นั่นแหละเห็นไหมจริงร้อยจริงล้านถ้าใครมาถือศีลให้เป็นแสนเป็นล้านโอ้โหใครนั่งกรรมฐานได้7 วัน 7 คืนได้สักล้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหคงจะทำกันหน้าดูเหมือนกันเนาะไม่หลับไม่นอนได้7 วัน 7 คืนให้ล้านหนึ่งคงอยากแข่งกันหน้าดูนิวรณ์ดับได้เลยเนาะแม่ไม่มีเศรษฐีแบบนี้มั้งเนาะเราก็ไม่มีเนาะนั่นแหละมีจะให้เลยเนาะนั่นแหละทำได้อะไรอ่ะ3 วัน 3 คืนนี่ให้ทอง10 บาทอย่างเงี้ยเอานั่งกลางวันกลางคืนไม่ต้องหลับนั่นนะมันก็ใจว่างเลยสินะมันก็ไม่หลับนั่นนะแม่มันไม่มีใครมาให้รางวัลนักบวชมั่งเนาะญาติโยมสนุกเลยนะนั่นเศรษฐีใจว่างไม่ค่อยมีเดินนะเห็นไหมให้รางวัลแข่งม้าแข่งอะไรก็ยังมีรางวัลแม่แต่คนถือศีลนี่น่าจะมีรางวัลเหมือนหลวงพ่อสนองบอกถ้าให้เรานับตังค์เอาตังค์มาเยอะๆมานับกันนี่นับได้เท่าไหร่ก็เอาไปนั่นแหละคงนับกันทั้งคืนนั่นหมดไม่หลับไม่นอนนั่นแหละถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เห็นไหมกีฬาอะไรก็มีรางวัลนั่นนะกีฬาภาวนาไม่มีรางวัลทำได้มันกีฬานิพพานเนาะกีฬาสวรรค์เทวดานั่นนะกีฬาไม่โกรธกีฬาไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันกีฬาสุดยอดนั่นนะของโลกเนาะกีฬาปฏิบัตินั่นนะ
คนต่างชาติเขามาภาวนาแล้วก็ให้พระธาตุไปบอกว่าผมเขาคงจะอยู่ใกล้บ้านเขาภูเขาเขาก็จะไปสร้างวัดเจดีย์ไว้ก็ดีเหมือนกันทำมาไว้คงไม่ต้องใหญ่มากก็ไม่เป็นไรก็ได้บุญนั่นนะเขาก็มีศรัทธานะคนเยอรมันนั่นนะนี่นะจึงบอกว่ามันค่อยๆถ้าใครภาวนามันจะซึมซับเข้าไปเนี่ยนึกถึงความดีกันรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมาจากไหนไม่รู้จะใครเอามาปล่อยไม่รู้หน้าสงสารพอมันกัดคนเข้าบอกหมาแม่ชีบอกเราไม่มีสักตวงมันอยู่วัดก็ต้องให้มันนะสงสารนั่นนะพอมาไปกัดคนหมาของแม่ชีบอกว่าเราไม่มีสักตวงนั่นนะพวกเจ้านั่นแหละมาปล่อยกันนั่นนะมันเป็นธรรมะมามันก็เป็นธรรมะเนาะนั่นน่ะเราทำดีนั่นน่ะเราทำดีไว้เราจะได้ไม่มีใครมาปล่อยเรานั่นน่ะทำความดีคุณยายคนนี้บ่นเก่งเหลือเกินพูดไม่หยุดอะไรต่ออะไรตาพูดไม่หยุดไปอยู่วัดเถอะนั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกไปเอาแม่พ่อแม่ไม่มีใครมาดูแลเนาะต้องเอามาดูแลเนาะมันบาปนั่นเห็นป่ะต้องเอาเตียกลับไปเลี้ยงเห็นป่ะนั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกท่านให้สติไงพ่อแม่เลี้ยงเราทับตายพ่อแม่อายุมากจะเอามาปล่อยมาปล่อยวัดบอกว่าเจ้าต้องไปหาใครมาเลี้ยงด้วยถึงจะอยู่ได้ลุงพ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ลุงพ่อท่านนองงานท่านเยอะใช่ไหมมีนี่แหละมีญาติพี่น้องเรามีลูกมั่งหลานมั่งดูแลกันนั่นน่ะมาอยู่วัดสังฆทานมานี่แหละมาปฏิบัติคอยตายมาภาวนาคอยตายไม่ได้มาทำอะไรใช่ไหมนี่แหละกุศลเกิดที่ว่าสมเคาะกันแต่เราเป็นผู้ชายอ่ะจะไปดูแลยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะ นี่ก็ต้องให้นี่แหละลุงพ่อสนองยังว่าท่านมีบารมีเห็นไหมทำสมเคาะกันปลูกไว้เยอะๆจะได้มาปฏิบัติกันนั่นน่ะใจท่านดีท่านคิดถึงสมเคาะหมู่ญาตินั่นน่ะอาม่าคนนั้น80แล้วยังเป็นจับกังไปรับมาเอามาเลี้ยงไปสงสารแกพอดีลุงพ่อก็ป่วยเราก็ไม่ได้ไปคุยเลยก็ออกข่าวไงนั่นแหละเห็นมาทิมคนนี้ยังไม่ได้ปลดระวังเลย80แล้วนั่นแหละลำบากมันตัวคนเดียวนั่นน่ะนี่แหละทานบารมีเราทำไว้จะได้ไม่มีใครทอดทิ้งเราใช่ไหม
บุญกุศลนั่นนะที่ไม่ทิ้งพ่อแม่ไม่นั่นนะไม่ทิ้งกันอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ต้องโดนใครทอดทิ้งนั่นนะบางคนเนี่ยหลงก็ต้องไปอยู่บ้านคนชราที่นอร์เวย์นะเห็นนะใครเข้ามาแกก็ตบมือหัวเราะอะไรต่ออะไรแกไม่รู้ละเราไปเห็นแล้วก็สงสารนั่นนะเห็นมั้ยว่าชีวิตคนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้ไงแต่บุญกุศลเนี่ยเขาเลือกได้เขารู้มานั่นนะคนที่มีภาวนาเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนี่แหละเรามาสังเกตลมหายใจของเราเรามานี่แหละที่หลวงพ่อสังวานว่าต่อไปนะคนลันทำหูตาจะดีต่อไปตาจะดีหูจะดีนะเพราะหูทิพตาทิพสินะต่อไปหลวงพ่อสังวรเสียดายเราอยู่ไม่ได้แล้วนะเราเหมือนหลวงปู่มั่นว่านะเสียดายคนลูกเนี้ยต่อไปเขาคนมีบุญมาเกิดเนี่ยนั่นนะพวกยังไม่สำเร็จฤาษีชีไฟมาเกิดนะจนใกล้ยุคหมดศาสนาเนี่ย มาลงมาสร้างบุญ ลงมาสร้างบุญต่อไงนี่แหละคุณโยมใครทำได้ก็นี่แหละเรียกว่าไม่ต้องไปต่ออีกจะมาต่อชาตินี้ทีเดียวเสร็จนั่นน่ะกังวลก็หมดได้นะก็บุญเลยนั่นน่ะปัญญาเกิดนั่นน่ะปัญญาความดีของญาติโยมทำได้นั่นนั่นน่ะถึงว่าบางคนเห็นไหมมีโอกาสก็ได้ไปจัดบวชกันอะไรกันนั่นน่ะทางสุพรรณก็ร้อนเนาะน่ะอากาศนั่นน่ะเห็นไหมอากาศมันร้อนขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อไปเขาบอกว่าอะไรทางเชียงรายมันจะหนาวเป็นหิมะโอ้โหนั่นน่ะมันเปลี่ยนก็ว่างั้นมันเปลี่ยนไปเหมือนมันเปลี่ยนขั้วไอ้ทั้งหนาวกับร้อนไอ้ทั้งร้อนกับหนาวมากเป็นหิมะโอ้หน้าตรงสารนี่ฮะข้าวยากมากแพงคำพูดนี้มันจริงเหลือเกินนั่นนะแต่มันยังไม่แข็งเท่าคอมพิวเตอร์จะมานิดเดียว iPad iPhone อะไรแผ่นทับฝ่ามือเนี่ย20,000-30,000ข้าวมันยังไม่เห็นแพงอย่างนั้นเนอะใช่ไหมนั่นยังดูสิมันผิดกันนั่นแหละที่บอกว่ามันพูดแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่อยากพูดใช่ไหมคนที่บอกว่าลูกทำไมไม่รักแม่ไม่รักพ่อนั่นแหละพ่อแม่ต้องมาถือศีลหลวงพ่อ
หลวงปู่จรัญบอกมาถือศีล7วันมาเนสัญชิกไม่พูดภาวนานั่นน่ะลูกมันจะกลับมาแผ่เมตตาให้กับลูกลูกมันจะได้กลับมานั่นน่ะมาจริงๆท่านก็บอกท่านเห็นนะหลวงปู่จรัญสิกบุรีนั่นแหละใช่ไหมทุกวันนี้คนก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะลูกนั่นนะเห็นนะทำไมลูกไม่รักแม่อะไรต่ออะไรนั่นนะจึงบอกว่าวัยรุ่นแม่ก็ไม่แม่ก็มีแต่ตาเบาฟังแต่เพลงนั่นนะธรรมโมธรรมะไม่ได้ฟังนี่ก็เห็นมามันก็ไม่รักพ่อรักแม่เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วยอมจะว่างไงก็แม่ก็ไม่รู้ไอ้ลูกมาเกิดมันก็ไม่รู้อีกนั่นนะใช่ไหมเพราะมันในนั้นเดียวกันมันเส้นทางเดียวกันทีนี้พอหลวงตาพูดขึ้นมาว่าไอ้ถือศีลฟังธรรมต้องก็มันอยู่ในท้องเลยมันรู้มันรู้ทางสายสะดือมันจะเตือนเราพูดกันนี่มันฟังออกนั่นน่ะก็ว่างั้นลูกผู้หญิงก็เล่าให้ฟังแล้วก็ทีแรกเราก็นึกเอ๊ไอ้หลานคนนี้มันพูดพ่อจะไปทำงานต่างจังหวัดนะไรตาเลยไม่มีใครพูดไม่มีใครล้อมันไม่ดิ้นเลยพอมีใครพูดใครล้อมันดิ้นมันรู้มันเงียบเลยแล้วทำไมมันรู้ได้อ๋อมันรู้นี่แหละเห็นไหมทีนี้บอกไอ้หนูพยายามนะพยายามรักษาศีลกันพยายามทำความดีกันนั่นนะกินเหล้าเมายามันรู้หมดเห็นมานั่นนะไอเด็กในท้องมันรู้หมดว่าลุงพ่อท่านก็เชื่ออย่างเงี้ยว่าแม่ท่านก็เห็นมาท่านก็ตามพุทธเจ้าว่านะโพธิสัตว์พอมาอยู่ในท้องก็สวดมนต์ภาวนากันตลอดนั่นน่ะรักษาอุโบสถเห็นไหมคนสมัยนี้ไม่มีทีนะนั่นน่ะไปทำมาก็เลยทุกมันมาเหมือน 90% ก่อนดีปฏิบัติตามเหมือน 10% เท่านั้นเองนั่นน่ะมันก็เลยไอ้นี่แหละเหมือนในอุณหภูมิความดีมันน้อยอุณหภูมิความโทษร้ายมันมากขึ้นนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทำไมโบราณนี่มันไม่มีใครทะเลาะกันมากมีแต่คนสงบรู้จักตินธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อตินธรรมเดี๋ยวนี้เห็นไหมต่างจังหวัดเหมือนหันหลังเข้าวัดน่ะใช่ไหมหันหลังให้วัดไม่ค่อยได้มาพอเราไปทำบุญโอ้โหขนาดวันจะเข้าพรรษายังไม่ค่อยมีใครเลยมีเหมือน 3-40 คนมันว้าเหวเหลือเกินทำไมเราเป็นเด็กๆคนมาเต็มวัดเห็นไหมเต็มถนนลาหาบกันมาผลมากลากไม้อะไรต่ออะไรมาทำบุญกันน่ะสมัยนี้
ผู้คนปู่ย่าตายายรุ่นนั้นตายหมดมันมีแต่คนใหม่ๆนั่นน่ะคนเก่าๆตายหมดแล้วเหลือน้อยนั่นน่ะเข้าวัดเหมือนคนสองคนรู้จักเราจำเราได้นั่นน่ะนานๆไปทีไงนั่นน่ะคุณโยมคนที่อื่นมาอยู่ไม่รู้จักเราแล้วนั่นน่ะคนทิ้นไกลความดีที่เรามาปฏิบัติทำวันคืนวันคืนหนึ่งเนี่ยที่ทำได้วันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มากันนั่นนะถือว่าเราเสียสละนั่นนะอยู่บ้านอยู่มันนานนะนั่นนะมันก็ทุกข์หน้าเก่าอยู่นั่นเองใช่ไหมวนไปวนมาอยู่กับบ้านนั่นแหละเรามาวัดนี่มาชาร์จพลังใจเราญาติโยมมากันเยอะๆเนี่ยคนนั้นก็สงบคนนี้ก็สงบก็เลยใจเราก็ดีนั่นแหละเราสังเกตอะถ้าเราดูสารคดีดูหลวงตามหาบัวทุกวันหลวงพ่อสนองเดินทุดงมั่งเทศมันสบายใจนะแต่ไปดูข่าวดูอะไรดูเอาไว้ว่ามันทำยังไงมันไปลักของเขายังไงมันถึงจะกล้าไปลักสวมรอยนะเห็นไหมสวมรอยเขาก็นึกว่าพนักงานมาเก็นเหล้าเก็นเบียร์เอาออกไปที่ไหนได้คนขึ้นรถไม่ได้นั่นน่ะไม่ได้เป็นคนงานที่นั่นน่ะนั่นก็มีเห็นวะเนี่ยสารพัดอ่ะถ้าเขาจับได้ขึ้นมาจะทำยังไงน่ะโยมลองนึกดูคนทุกวันเนี่ยไม่คิดนะไม่ได้คิดอ่ะมันดีดแต่ลูกได้ลูกเสียมันไม่ได้ดีดนั่นน่ะมันได้แต่กดแต่เกมไอ้เกมได้เกมเสียมันไม่คิดนะเสียชื่อมันก็ไม่คิดนะนั่นน่ะอายเขามันไม่คิดแล้วเห็นมั้ยนั่นน่ะแล้วโยมลองนึกดูว่าศีลธรรมยังเป็นรองอยู่เยอะนั่นน่ะใช่ไหมศีลธรรมที่ดีเนี่ยที่บอกว่ากันเบื้องน้อยลอยฟูน้ำต่ำจะจมมากดให้จมนะความดีปิดบังเอาไว้นั่นน่ะนั่นนะใช่ไหมไอ้สิ่งที่ไม่ดีให้มันลอยขึ้นนะนั่นนะความดีก็เลยอยู่หลังฉากอยู่งั้นนะใช่ไหมพุทโธธัมโมสังโฆทักประคำไม่ได้อ่ะไอ้นี่นะกลัวจะบ้าแล้วไปไหนก็เดินพุทโธไปเรื่อยอันนี้ต้องไม่ได้เรื่องแล้วผิดปกตินะไปฟันกันไปตีกันนะเอาตะปายปืนไปยิงกันฆ่ากันนะถูกสติมันไม่ผิดนั่นนะใช่ไหมมันคิดไปอย่างนั้นมันไม่อายความดีกับอายใช่ไหมนั่นนะบุญกุศลวันนี้โยมยาไม่มาคงไป
ไปทำหลังคาคุณแม่บุญเรือนก็อย่าไปทำที่ยาทิพย์นี่คงไม่ได้มาธรรมดาแกมาใกล้จะใกล้จะตีสามครึ่งแล้วเนี่ย ยอมมาแล้ว นี่แหละคุณโยมที่สาระประโยชน์มันมรรคผลเนี่ยมรรคผลเนี่ยมันเหมือนอย่างกับว่ามันเป็นของวิเศษที่คนธรรมดามองไม่เห็นต้องมองได้ใจทิพย์ใจสงบนั่นนะใจบริสุทธิ์นั่นนะบริสุทธิ์มาก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 ว่างว่างนั่นนะมันก็เลยปรากฏให้ดูนั่นนะมันถึงจะว่าแม่ความดีพุทธเจ้านี่ยากเหลือเกินนั่นนะแค่ให้รักคุณพ่อคุณแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ยังจะทำยากบางคนก็มันเป็นปู่ย่าตายายมาเกิด มันฟังพระเทศหัวเราะไงนั่นน่ะเนี่ยมันคนเก่ามาเกิดไอ้แม่ไอ้พ่อฟังไม่ออกครั้งช่วย กันนั่นน่ะมึงบอกว่าไอ้ตรงใจยมยาไม่อยู่ตรงใจนั่นน่ะนี่แหละเราทำไงได้ที่เราเกิดมาเราทำของเราเดี๋ยววันอีกสองสามวันเราก็ไปดูทำไปถึงไหนต้องเอาไปจ่ายนั่นน่ะไปจ่ายเขามึงเขาจะได้รีบทำนั่นน่ะถ้าทำได้กงก็ดีทำไว้วัดสังฆทานนั่นน่ะบ้านเมืองก็ยิ่งไปนั่นยิ่งธรรมชาติมันก็ทุกข์เนาะนั่นแหละต้องบอกว่าขอให้ราษฎร